สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนรดาก่อสุวรรณนะคะนำคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกประจำฤดูกาล2016ค่ะจากสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะคะคุณผู้ชมกำลังรับชมผ่านทางช่อง True Sport 2ช่อง682และ True 4U Digital Free TV นั่นเองค่ะสำหรับเกมแข่งขันในวันนี้ถือว่าเป็นเกมการแข่งขันคู่บิ๊กแมตช์ประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะคะเป็นการโคจรมาพบกันของทีม3 Board Band นครนนท์นะคะซึ่งทำผลงานในฤดูกาลที่แล้วด้วยการจบในอันดับที่4ของตารางจะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมไอเดียขอนแก่นค่ะที่ทำผลงานจบในอันดับที่3ของตารางเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะคะสำหรับความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมมีการเสริมทัพนะคะทั้งในส่วนของทีมเจ้าถิ่นค่ะมีการเสริมทัพจากนักกีฬาต่างชาติจากสหรัฐอเมริกานะคะรวมไปถึงทีมไอเดียขอนแก่นค่ะมีการดึงตัวผู้เล่นที่ฝีมือดีนะคะจากอยุธยา ATCC น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะโดยสถิติสำหรับปีที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมก็เป็นทางด้านของไอเดียขอนแก่นค่ะที่สามารถบุกมาเฉือนเอาชนะด้วยสกอร์3ต่อ2เซตเกมการแข่งในวันนี้เป้าหมายของทั้ง2ทีมนั่นก็คือเรื่องของชัยชนะพร้อมกับ3แต้มเต็มเราคงต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะค่ะว่าผลเกมการแข่งนั้นจะออกมาในรูปแบบไหนตอนนี้นักกีฬาพร้อมแล้วกองเชียร์ของทั้ง2ทีมก็พร้อมแล้วนำคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปพบกับเกมการแข่งในวันนี้มอบหน้าที่ต่อให้กับคุณภูมิเรศเอี่ยมเชยและคุณพรณัฐจำปาเงินชมเกมการแข่งในวันนี้ให้สนุกสนานค่ะขอบคุณคุณนรดานะครับก็กลับมาชมการถ่ายทอดสดกันครับคู่เอกครับคู่นี้ทรีบอร์ดแบนนครนนท์นะครับหรือว่าแฟนลูกยางจะชอบเรียกปิดปากว่า 3BB นะครับพบกับไอเดียขอนแก่นครับก็เกมนี้นี่ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์อีกหนึ่งคู่เลยนะครับในสัปดาห์แรกของการแข่งขันไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2016วันนี้ทางด้านเจ้าถิ่นที่BB นครนนท์มีสาสีนวลนฤมลขานันชัชชุออนโมกศรีโคอิมมันพิชยาก๊กรำสศิภาพรจันทร์วิสูตรและสุจิตตาโพสมเป็นผู้เล่นชุดแรกนะครับครับขณะที่ผู้ฝึกสอนก็เป็นทางด้านของคุณธนกฤตนะครับส่วนฝั่งไอเดียขอนแก่นนะครับแก้วกระยากมุนทลาครับทัดดาวนึกแจ้งโสรยาพรมล่าครับเอ็มออนพานุสิทธิ์สุรัสวดีบุญยืนคัทคลีปิ่นสุวรรณและกนิกาสิทธิแพทย์เป็นตัวรับอิสระครับผู้ฝึกสอนก็เป็นอาจารย์ชำนาญดอกไม้นะครับดารานักแสดงชื่อดังซึ่งก็เป็นอดีตนักวอลเลย์บอลวันนี้แบบคือคุณแก้มกวินตานี่เคยอยู่กับไอเดียขอนแก่นครับปีนี้ก็ไม่ได้ใส่ชื่อเป็นนักกีฬาแต่เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆทูตประจำสโมสรเป็นแอมบาสเดอร์ของทีมนะครับคิดประกอบสุขครับเป็นสิ่งที่หนึ่งคุณนัทยาเนื่องดีผีนะครับคือเป็นสิ่งที่สองเมื่อวานก็มีบิ๊กแมตช์ไปแล้วคู่หนึ่งประเภททีมหญิงนะครับทางฝั่งของนครราชสีมานะครับก็เอาชนะสุพรีมสุบรีไปได้3-1เซตนะครับเอาครับนักกีฬาทั้งสองทีมครับลงสู่สนามครับไปดูตัวผู้เล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไอเดียขอนแก่นครับนำมาโดยแก้วกัลยากมุนทลาครับชัดดาวนึกแจ้งสุริยาพรมล่าครับเซตเตอร์เอ็มออนพานุสิทธิ์นะครับ
สุรัตน์สวัสดีบุญยืนครับพัทรีปิ่นสุวรรณและหมายเลข9นะครับตัวรับสลากอ๋อตัวรับสลากนี่มี2คนเลยนะครับนอกจากทางฝั่งของกันนิกาสิทธิแพทย์แล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ลงมาเป็นพระพินิพาเคหะฐานคุณานนท์นะครับฝั่งเจ้าถิ่นครับฟรีบอร์ดแบนแล้วบนขันอันครับนำน้องๆลงสนามครับนัชชุออนโมกศรีครับพิมพิชยาโคกรำแล้วก็มีทางด้านของผู้เล่นต่างชาติด้วยนะครับวันนี้คนอื่นๆก็จะมีอย่างสุนิสาสีนวล นะครับตัวรับอิสระวันนี้เป็นบางออนวรรณประภาครับโค้ชเอ็มธนกฤตอินเลี้ยงครับนะผู้ฝึกสอนก็เป็นทีมที่มีผู้เล่นต่างชาติในทีม2คนนะครับกลับนอกจากทางด้านของโชมานวัย24ปีชาวอเมริกาแล้วอีกคนนึงก็อเมริกาเหมือนกันครับเทเลเซ่แมกเนตนะครับแต่ว่าแมกเนตยังไม่ได้ลงในสนามเป็นชุดตัวจริงที่ลงไปชุดแล้วก็แรกเนี่ยนะครับก็มีโอเป็นทีมที่มีการโปรโมทมีการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างดีครับในจังหวัดนนทบุรีนั้นเนี่ยก็มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องนนทบุรีเนี่ยโอ้ตั้งแต่ย่านรัตนาธิเบศรไปเลยครับครับมาช่วยกันเชียร์เพื่อนบ้านผมอยู่รัตนาธิเบศรพอดีครับ ก็เห็นป้ายเห็นตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วถือว่าเป็นทีมที่ทุ่มทุนในการทำทีมพอสมควรแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีครับสำหรับBBB นักหรือว่า3 BB นครนนท์เลยครับปีนี้นี่ก็บอกว่าเป็นทีมที่รวมดาวรุ่งพุ่งแรงไว้ด้วยกันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดครับสำหรับฟีกว่าแบนพิษยาคกรำครับขณะที่อดีตขอนแก่นปีนี้ก็มีการผสมผสานทีมครับดึงผู้เล่นหลักของอยุธยา ATCC ที่ยุบทีมไปเนี่ยมาร่วมทีมหลายตำแหน่งครับและที่สำคัญก็ดึงเฮดโค้ชของอยุธยา ATCC มาด้วยครับทั้งทางฝั่งของอาจารย์จรัญเนี่ยครับทีมเองแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าไม่ใช่อาจารย์และโค้ชชำนาญดอกไม้นะเพราะว่าลาออกจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาแล้วนะฮะมาทำทีมแบบเต็มตัวเอาครับเริ่มเกมเปิดฉากมา1ต่อ1ครับวันนี้ก็ได้เจอกับพี่ๆทีมเก่านะครับชัชชุออนครับเคยอยู่อยุธยา ATCC มาก่อนบอลสั้นแหมตีไม่ถนัดเท่าไหร่ครับมันสุรัตน์สวัสดีตีไปติดบอลล้นข้ามาทางฝั่งของไอเดียขอนแก่นหัวเสาอีกทีหนึ่งติดบังออนสักศีภาพรครับตีลูกนี้ยังไม่ได้โอ้โหแลลี่กันสนุกครับแต้มนี้สักศีภาพรอีกทีหนึ่งก็ยังเซฟบล็อกได้ดีครับไอเดียขอนแก่นพัทลีป้ายมาดักได้ครับอีกทีนึงครับยังติดบล็อกอ้าวจะหมดไหมแต้มนี้นี่3จังหวะแล้วครับสัชภาพรสุรัตน์สวัสดีโดนบล็อกแล้วกดเร็วเลยตีกันตั้งนานไม่ได้ครับสุดท้ายแต่เบาๆลงไปโอ้โหยิ้มเลยครับเพราะว่าดวลกันมันจริงๆครับแต้มนี้คุณนักเตะอินเดียนี่บอกว่าแต้มนี้นี่มันบีบหัวใจแล้วรีบพอยต์แล้วเกินครับแม่แต่ว่าเสิร์ฟพลาดครับอันนี้ขอนแก่นสู้กันตั้งนานครับแต้มมาสักครู่จังหวะสุดท้ายเสิร์ฟเสียไปครับอะไรของซันนี่ครับเอ็มอ่อนก่อนหน้านี้นะครับเกมรุกของนครนนท์ก็ถือว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วครับแต่ว่าปัญหาจะอยู่ที่ตัวเซตนะครับซึ่งไม่ค่อยจะสม่ำเสมอเท่าไหร่ปีนี้เลยเอาตัวเซตจอมเก่ามาช่วยครับนฤมลขานอันเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะประสานงานกับน้องๆได้ลงตัวมากน้อยแค่ไหนไหลหลังแก้วกัลยาเรื่องนี้ชัชชุอ่อนบล็อกไม่อยู่ครับ3ต่อ2ครับไอเดียขอนแก่นขึ้นนำลงมาเสิร์ฟครับแก้วกัลยาตอนแรกดีครับชัชชุออดโอ้โหลูกนี้ตีฝังลงไปนี่ก็ฟอร์มดีวันดีคืนครับชัชชุออดโมกศรี
อนมีข่าวหลุดออกมาว่าอยุธยา ATCC จะทำทีมต่อนี่หลายๆทีมก็สนใจครับสุดท้ายมาตกลงปลงใจอยู่กับนครนนท์ครับย้ำมาชัชชุออนอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าคราวนี้ตีไปติดบล็อกครับคุ้นเคยกันอยู่ครับกับสุรสวดีครับลูกนี้บิดไม่พ้นครับปิดมุมได้ดีสุรสวดีติดบล็อกครับคุ้นเคยกันอยู่ครับกับสุรสวดีครับลูกนี้บิดไม่พ้นครับปิดมุมได้ดีสุรสวดีถ้าตายนี่ครับพอได้มาพอเปลี่ยนมาเป็นฝั่งตัวเองคือได้แต้มแล้วได้เสิร์ฟต่อนี่มาเสียง่ายง่ายครับคือที่คู่ต่อสู้กันง่ายง่ายหลายแต้มนะครับในช่วงตอนเซตแรกนี้โอ้โหหัวสาวลูกนี้หลอกดีครับแล้วตีลงเส้นพอดีครับลูกนี้ตีไล่เส้นสวยงามครับกลับมาฟิตสมบูรณ์ครับดูจะเกมลุกดุดันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับแคทรีตีหนักแล้วก็รุนแรงครับ5ต่อ4ลูกนี้ตีหลุดออกไปครับทางด้านของพิมพิชยาตอนนี้เริ่มมีจังหวะผิดพลาดจากการรุกครับทีมบอลแดนนครนนท์ธนกฤตอินทร์เลี้ยงหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมบอลแดนนครนนท์เนี่ยเป็นว่าที่ยังร้อยตีเลยนะครับเอาครับฟรีบอลเป็นโอกาสของทรีบอร์ดแบนอีกครั้งหนึ่งขึ้นสูงครับโอ้วันนี้หัวเสาของทรีบอร์ดแบนนครนนท์นี่จุดตบสูงๆทั้งนั้นเลยครับทั้งชัชชุพรทั้งพิมพิชยาครับกำลังสำคัญนี่ยังอายุน้อยๆกันอยู่ทั้งนั้นครับครับลูกนี้เอ็มออนวางไม่ผ่านเน็ตก็ยังใกล้เคียงกันอยู่ครับตอนนี้แต้มเสมอกัน6ต่อ6โดดเติบเลยครับหัวสาวโดนจับล็อกได้อีกแล้วครับแหมถือว่าอ่านล็อกได้ดีครับจังหวะนี้พิมพิชยาครบรับยานพกรำแล้วอายุแค่17ปีนะครับสูง177ซมหน้าตาก็เคร่งเครียดครับวันนี้ชำนาญดอกไม้ครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนโอ้โหนฤมลพลิกลูกนี้สวยครับแต่ว่ายังรองได้ไอเดียขอนแก่น3เมตรติดบังอ่อนโดนข้ามกลับไปทัดดาวแตะยอดก็ยังติดสุดท้ายเซฟบล็อกได้แต่ว่าเกี่ยวไม่ทันครับแต่เป็นของทางฝั่งฟรีบอร์ดแบนนครนนท์นะครับแหมเก็บ3แต้มรวดครับพลิกขึ้นนำ8ต่อ6พร้อมกับเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกครับเกมวันนี้นี่ถือว่าเราจะได้ดูบอลระบบทั้งคู่นะครับเกมรับเหนียวแน่นครับเกมรุกหลากหลายระวังบอลเร็วนิดนึงตอนนี้ตัวเราไม่กลัวนะเสิร์ฟนี่เสิร์ฟแม่นหน่อยตอนนี้เรามีที่เจาะเยอะนะไอ้บิ๊มอย่างนั้นดีแล้วพอมันลงไปรับเสิร์ฟเราเสิร์ฟใส่ไอ้ออมลงไปรับเสิร์ฟเราเสิร์ฟใส่ไอ้บิ๊มไม่เป็นไรนี่ถึงจังหวะลงของโค้ชไอเดียขอนแก่นนะครับโค้ชชำนาญนี่บอกว่าให้เห็นบอลเสิร์ฟนะครับก็ที่ไปที่ชัชชุอ่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งคือสาสิภาพรนะครับเป็นตัวรุกที่ดีครับแต่ว่าบอลแรกยังมีปัญหาอยู่บ้างครับทั้งสองคนชัชชุอ่อนโมกศรีเด็กอายุ15ปีนะครับ5ปีสูง177ซมครับด้านของสามบีบีนครนนท์นั่น
เป็นทีมที่มีทั้งเด็กอายุ15แล้วก็มีศาสิภาพรที่อายุ30เขาประธานไปเป็นนฤมลครับนฤมลขานันที่อายุ32ปีเป็นทีมที่แบบบาลานซ์กันดีนะครับมีบางอ่อนที่อายุ24นิสา24โคมโนมานผู้เล่นต่างชาติก็อายุ24 3คนมี15คนถึง18คนนะครับ8นิสสิทธิ์ภาพรจันทวิสูตรเพราะฉะนั้นเปลี่ยนให้เหมยไปทางโน้นใช่ป่ะแล้วแท็กก็เข้ากลางขยับโซนนิดเดียวไม่เป็นไรนะเข้าใจป่ะช่างมันเสิร์ฟดีต้องปล่อยไปเดี๋ยวครับต้องเราเปลี่ยนโลนที่ได้แล้วโอเคแล้วทุกอย่างไม่ใช่เสียเราไซด์เอาไม่ได้หน้านี้มีข้อมูลเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเราแก้ไขต่อไปตอนนี้เราแก้ไขแล้วนะเป็นโค้ชที่ทำทีมโดยใช้ข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับมีการใช้โปรแกรมนะครับมีการใช้สแตทที่เกิดขึ้นทั้งก่อนเกมระหว่างเกมเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนก็ถือเป็นโค้ชที่ทำกันบ้านละเอียดมากคนหนึ่งทั้งสองทีมครับสไตล์คล้ายๆกันถ้าชอบบู๊ดุดันก็ฝั่งนี้ครับนครนนท์นะถ้าสุขุมลุกลึกก็ไอเดียขอนแก่นเอาครับ10ต่อ6เอ็มออนนี่ครับอาศัยความเก๋าตีป้ายใส่บล็อกออกไปครับตามมาเป็น7ต่อ10ครับศศิภาพรไอเดียขอนแก่นขยับไล่ขึ้นมาเป็น8ต่อ10ครับน้องพร้อมครับศศิภาพรดังมากครับสมัยขึ้นมาใหม่ๆในระดับยุวชนครับแล้วก็หายหน้าหายตาไปพักนึงครับหันตัวเองไปเล่นชายหาดอยู่สักระยะเหมือนกันนะครับแล้วกลับมาโดดเด่นอีกครั้งกับวอลเลย์บอลในร่มเกมรุกนี่ยังทำคะแนนได้ไหลลื่นครับในช่วงนี้ฟรีบอลแบนครนนท์ครับพิมพ์วิชยาตีลงไปของเชียร์ก็โอ้โหนั่นแหละครับข้างหลังทั้งนั้นก็มีเชียร์ลีดเดอร์ด้วยเอาเลยครับจะเสิร์ฟครับสุนิสาสีนุโอ้ไปเสิร์ฟติดเน็ตอีกครับเสิร์ฟเสียกันเยอะครับเปลี่ยนเอาหมายเลข14นะครับทางด้านของบังอ่อนวันนาประภาบิลิเบโลครับอีกคนนึงลงมาครับบังออนอายุ24ปีมีลิเบโร่2คนนะครับอีกคนนึงคือสุจิตตาโพสมนี่ก็เสิร์ฟเสียขึ้นกลับไปเหมือนกันฮะเซตแรกนี่ถ้าตัดจังหวะเสิร์ฟเสียออกไปนี่แต้มนี่อาจจะไปเคลียร์กว่านี้นะครับหรือว่ายังเสิร์ฟเสียกันค่อนข้างเยอะนิดนึงครับก็เลยทำให้มันพลิกไปพลิกมาตลอดสุรัสดีนครนนท์เก็บได้ครับแล้วหัวเสาเคาะเบาๆเป็นโอกาสของไอเดียขอนแก่นชิงจังหวะ2เล่นเลยครับแหมลูกนี้ต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยเก๋านะครับเก๋ามากครับตีได้เซตดีครับนฤมลขานอันตั้งครับนฤมลครับนี่คือพี่ใหญ่ในทีมเลยครับ32ปีนะครับ180ซมสูง180ซมนะครับนฤมลแล้วโดนกดใส่อีกครั้งครับโดยศศิภาพรปัญหาของไอเดียขอนแก่นณเวลานี้นะครับที่เกิดขึ้น2ครั้งให้เห็นนี่คือจังหวะเสียแต้มต่อเนื่องครับเลยทำให้โดนฉีกหนีออกไปครับตอนนี้5คะแนนแล้วครับแล้วรับเสิร์ฟไม่ดีต้องแก้ไขศศิภาพรยังเซฟบล็อกได้ดีครับไอเดียแม่จังหวะนี้โดนบล็อกอีกแล้วครับเอมอนตอนนี้หัวเสายังไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่ครับทางด้านไอเดียขอนแก่นต้องดูครับเบอร์13นะครับที่ยืนอยู่ข้างสนามนี่กันนิกาทิพย์โชตนะครับก็เป็นเบสกอร์เรอร์ของอยุธยา ATCC นะครับต้องดูจะได้รับโอกาสลงมาหรือเปล่าโอ้ลูกนี้หลอกก็ยังติดบล็อกอยู่ดีครับเอมอนแล้วเป็นโอกาสของทรีบอร์ดแบนศศิภาพรปัดเล่นทางครับยังติดสุรัสดีเป็นเซฟบล็อกครับเซตหลอกล้นข้ามกลับมาณฤมลตีอีกทีหนึ่ง
ไม่ได้ครับแล้วสุดท้ายลงครับแม่ชัชชุอ่อนกระโดดหลอกผู้ตัดสินบอกว่าลงดูทีครับแบบแล้วตก3เมตรตรงนี้โอลงครับน่าจะลงโอ้แต่แต้มเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าทางด้านนครนนท์นี่บุกสนุกมากครับเพียงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยทำไม่ได้เองครับเอาพลาดครับเดี๋ยวนี้มีผิดซิกเหมือนกันครับทางด้านของมานี่วิ่งเข้าไปเหมือนจะไหลหลังครับแต่ว่าบอลของนฤบลนี่มันไปแปลกๆครับขยับขึ้นมาอีกนิดนึงครับ11 15มาแล้วครับบอลสั้นของโชมันตีลงไปก็พอจะได้แต้มก็ได้มาแบบไม่ยากเท่าไหร่ครับเกมนี้ทริปบอลแบนโอ้ที่โดนปลายมือด้วยซ้ำครับแต่ว่าก็ลงตรงกลางพอดีครับเวลานอกทางเทคนิคครับ16ต่อ11นะมีบอลตั้งกี่ลูกบุกบอลเร็วไม่ได้เลยเขามีโอกาสอย่าลืมเด็กบิ๊กแอตแทคเนี่ยลิกแอตแทคเราคอมไบฝั่งหนึ่งใช่ไหมให้ใครโยงฝั่งหนึ่งแล้วก็คอมไบฝั่งหนึ่งวิ่งเข้าไปอย่าเล่นโครงสร้างถูกไหมคอมไบหลังคุณลุกคอมไบหลังไหลยาวแทรกหลังเราดูแทรกโลด้วยนะถ้าคอมไบหน้าเราเล่นเอ็กแทรกเอ็กแทรกเอฟเอฟไปหลังของใครคอนโทรลน้องหน่อยฟอร์มดีนะสมาธิการบล็อกดีแล้วนะอย่าเมยนะพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบจะเป็นวัยรุ่นพี่เจี๊ยบใจเย็นๆนิดนึงวัยรุ่นใจร้อนทำไมมีแอบติงนฤบลขันอันนิดนึงครับเอ็มธนกิจแล้วก็เป็นพี่อย่าใจร้อนอย่าวัยรุ่นมากนะใจเย็นๆครับก็เคยผ่านการเล่นอาชีพที่ตุรกีครับสโมสรอิชิตัดกับปื้มจิตถิ่นขาวแล้วก็วิลาวันอภิญญาพงศ์มาริกากันทองมาแล้วก็ไปเล่นที่อีทิซาซีบากูในอาเซอร์ไบจันมาแล้วด้วยนะครับนี่ก็แน่นอนทีมชาติไทยนะครับนฤบลขันปัจจุบันก็ทำงานอยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับแต่งงานไปเมื่อปี2556ครับแฟนเนี่ยเป็นนักดนตรีครับเพราะเธอก็เป็นคนชอบฟังดนตรีครับนี่ครับนฤบลขันก็อยู่การไฟฟ้าด้วยกันครับ12 16ครับแก้วกัลยาเสิร์ฟชัชชุอ่อนขึ้นมาลูกนี้ยังไม่ได้ล้นกดใส่ยังติดสุรัสวดีคัทธลีวางมาติดบังออนครับโอ้โหยังไม่ได้ครับเหนียวแน่นไอเดียมันต้องคุยครับลูกนี้ต้องยอมครับโอ้ตบฝังสนิทเลยครับโอมานครับ184เซนติเมตรครับจากทัพอเมริกาก็เป็นทีมที่มีผู้เล่นต่างชาติมาเรื่อยๆนะครับอเมริกาใช้ประจำแล้วก็มีเคยใช้ผู้เล่นจากฝรั่งเศสก็เคยนะครับสำหรับทางด้านของทีม EBB นครนนท์นะครับครับปีที่แล้วนี้จะมีทางด้านของลินเซ่สตาวเซอร์นะครับสหรัฐในช่วงของลีกแล้วก็ในช่วงซูเปอร์ลีกนี่ดึงฟาตูเข้ามาอีกคนหนึ่งครับเป็นฝรั่งเศสครับเอาครับโอ้โหชัชชุอ่อนตะแคงตีลูกนี้ยังได้อีกครั้งประคองสหรัฐในช่วงของลีกแล้วก็ในช่วงซูเปอร์ลีกมีดึงฟาตูเข้ามาอีกคนหนึ่งครับเป็นฝรั่งเศสครับเอาครับโอ้โหชัชชุอ่อนตะแคงตีลูกนี้ยังได้อีกครั้งประคองสุรัสสวัสดีครับนี่ครับวางใส่บล็อกลงไป13 17โอ้ยังแก้ไม่ตกครับจังหวะเสิร์ฟเสียได้อุตส่าห์ได้มาแบบเหนื่อยยากแต่มาเสียคืนโดยแบบง่ายๆครับสุรสวัสดีบุญยืนลงมาเสิร์ฟครับนฤบลขานอันวันนี้เรายังไม่เห็นทัดดาวขึ้นตีแบบเต็มๆเลยนะฮะมาครับถามหาทัดดาวทัดดาวก็มาลูกนี้ประจบดีใส่มือสวยทีเดียวครับโสรยาแต่เราทัดดาวตบฝ่าบล็อกลงไปครับตากล้องเราก็เหมือนรู้ครับจับที่หน้าของน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งไว้ก่อนเลยครับ
ชื่อเดิมคณิษฐานึกแจ้งครับจากจังหวัด101กับ301นี่ครับตอนนี้ไอเดียขอนแก่นพอตีได้คะแนนก็เสิร์ฟเสียกลับไปนะครับตีได้คะแนนก็เสิร์ฟเสียกลับไปก็เลยทำให้สุดท้ายก็ยังตามอยู่เกือบตลอดต้องไปแก้บอลเสิร์ฟแล้วครับไอเดียพลาดเหมือนกันครับจังหวะนี้ชัชชุอ่อนเปลี่ยนตัวครับทัดดาวนะครับเมื่อสักครู่นี้โดนถอดออกไปครับแล้วก็ที่ส่งลงมาแทนนี่เป็นทางด้านของหมายเลข8นะครับชุติการพลชัยน่าจะเน้นจังหวะเสิร์ฟครับเพราะว่าก็คงเห็นแล้วว่าลูกทีมเนี่ยพลาดค่อนข้างเยอะดาวนี่ก็จริงเพิ่งจะเข้ารับการผ่าตัดไปเมื่อต้นปีนี้นะครับก็เข้าผ่าตัดบริเวณนักแข้งซ้ายครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับบอลก็พักมา4สัปดาห์ทำกายภาพอีก4สัปดาห์ครับอยู่ในสายระบบทีมชาติไทยของโค้ชออสครับกิติพงศ์ตัดเกินไกลผ่าตัดไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับสัตว์ดาวนึกแยงตอนนั้นก็มีคลิปที่ฮือฮาออกมาก็เป็นคลิปที่โค้ชออสให้กำลังใจทัดดาวนะครับจับเดี๋ยวติ่งทัดดาวเนี่ยมีนะครับป้ายกองเชียร์ติ่งทัดดาวคือเป็นระดับซูเปอร์สตาร์คือทีมชาติไทยแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาน่ารักเคยเล่นโฆษณากับพี่ๆทีมชาติมาแล้วด้วยนะครับถือว่าเป็นเซเลบริตี้ครับโอ้ส่งชุดการลงมาเสิร์ฟก็ยังเสิร์ฟพลาดอยู่ดีครับแหมกลายเป็นว่าเซตแรกนี่มีปัญหาบอลเสิร์ฟหนักเลยครับไอเดียขอนแก่นแล้วเขาโดนเสิร์ฟบ้างแล้วพลิกเน็ตลงครับโอ้โหโดนลูกนี้เข้าไปไม่รู้จะรับยังไงครับก่อนหน้านี้แกเสิร์ฟไม่ผ่านนะคราวนี้นี่เสิร์ฟพลิกลงเป็นคะแนนเลยครับสุนิสาสีนวลเอาครับเบรกเกมอีกครั้งนึงครับทางฝั่งของไอเดียขอนแก่นสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นครับกลับลงไปเราเปลี่ยนพอลูกแรกเสียเนี่ยพอเสิร์ฟตำแหน่ง5ใช่มั้ยคราวนี้เรากดดันเข้าที่การเราย้ายมาให้เขาเปลี่ยนเสิร์ฟให้เราเปลี่ยนมุมเสิร์ฟไม่เป็นไรเซตนี้ทั้งมัน 4-5 แต้มเนี่ยแต่เราลองปรับตัวเดี๋ยวขออ่านเขาก่อนนะขออ่านเขานิดนึงเพราะนั้นเรารายละเอียดนิดหน่อยเราเก็บตอนกลับมาเล่นกันต่อครับส่งเด็กลงมาเพิ่มอีกคนหนึ่งครับทางด้านของวิชิราอุกาสีครับไอเดียขอนแก่นตามมาเป็น16ต่อ21ครับบอลสั้นอีกครั้งคราวนี้เป็นแก้วกัลยาดีครับตบฉีกหนีจังหวะขึ้นบล็อกได้อย่างยอดเยี่ยมครับหนีบล็อกของพิมพ์ชิยาไปได้แล้วก็เสิร์ฟออกครับครับคือเราจะเจอจังหวะแบบนี้บ่อยนะครับนี่เกือบทุกแต้มเลยที่ผ่านมาเขาเสิร์ฟสร้างไอเดียขอนแก่นนะครับถึงพิชยาครับอายุ17ปีเสิร์ฟสุรศรีครับโดนบล็อกแล้วเอ้าเข้าช้าไปนิดนึงครับศศิภาพรฐานะเกร็ดอินเลียนครับวันนี้สถานการณ์โดยรวมลูกทีมยังค่อนข้างโอเคอยู่นะยังไม่ได้ออกรถออกชาติในการติวเข้มสักเท่าไหร่บอลสั้นโดนจับบล็อกโยกไปต้องแก้ไขกับบอลห่างเป็นโอกาสของไอเดียขอนแก่น3เมตรเซฟบล็อกได้ครับโชมันบอลสั้นแตะไปสะดุดเน็ตนิดนึงครับเสียจังหวะก็เหนียวแน่นครับทีมบอลแบนนครนนท์วางลึกเอ็มออนดักได้วางใส่บล็อกลูกนี้ก็ดักได้แล้วกดสู้กันไม่ตายครับบอลยังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งทรีบอร์ดแบนหัวเสาศาสิภาพรอาจใส่บล็อกออกไปครับเอาจนได้ครับทรีบอร์ดแบนนครนนท์ครับแต่ก็ยื้อกันนานพอสมควรครับแต้มนี้นานดอกไม้
็ดูครับจังหวะนี้นึกว่าจะได้แล้วโชมานี่กดลงไปแล้วครับนี่ยังไปงัดมาได้แต่พอโดนฟรีบอลก็เสร็จเลยครับเอาครับจังหวะนี้ให้ไหลหลังครับตีไล่ขึ้นมาครับทางด้านของแก้วกัลยาครับขยับตามมาอีกนิดหนึ่งครับตีไล่ขึ้นมาครับทางด้านของแก้วกัลยาครับขยับตามมาอีกนิดหนึ่งแก้วกัลยาครับลงมาเสิร์ฟตีหัวเสาทัชชุพรฟาดใส่บล็อกออกไปครับ 24-18 ขึ้นเซตพอยต์แล้วครับ6เซตพอยต์ครับสำหรับเซตแรกของทรีบอดแบดนครนนท์สุนิสาสีนวลครับลงไปกลับลงมาครับยืนประจำการในแดนหน้าครับมนุชิลาอุตาสีนะครับโอ้จังหวะนี้มีการดึงหลอกนิดนึงครับแต่ว่านครนนท์ยังเก็บได้แล้วขอผ่านไปก่อนครับชัชชุออนโอกาสของคัทลีตีติดบล็อกโยกมาสุรัสวดีก็ติดบล็อกครับแล้วสุดท้ายเป็นคะแนนของทรีบอร์แบนนครนนท์ครับก็เป็นได้ว่าเซตแรกครับทรีบอร์แบนนครนนท์นะครับถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยครับเอาชนะไอเดียขอนแก่นไปได้ก่อน25-18คะแนนช่วงนี้เราพักสักครู่ครับก่อนจะประชมการแข่งขันในเซตที่2ครับต่อแดดที่ปกป้อง UVA ได้ดีทำให้ผิวมองเอ๊ะ2นะ
ครับกลับมาชมกันต่อในเซตที่2ครับทรีบอร์ดแบนนครนนท์เสิร์ฟโดยพิมพ์ชยากกดำครับก็นำอยู่1ต่อ0เซตนะครับสำหรับทรีบอร์ดแบนนครนนท์โอ้ลุงพีตีบิดออกไปเองครับทางด้านของโชมัน1ต่อ0ครับฝั่งของรพินภาครับลงมาแกไปเปลี่ยนชื่อมาชื่อเดิมคือเพนภาเคหาฐานแหละชื่อใหม่เป็นรพินิภาเคหาฐานคุณาดลคือเปลี่ยนชื่อแล้วเติมนามสกุลด้วยครับเอาครับเป็นโอกาสของไอเดียขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งเอ็มออนตีไม่พลาดครับคราวนี้ออกสตาร์ทได้ดีครับขึ้นนำก่อน2ต่อ0ครับในเซตที่2แย่ได้ครับหมายเลข3ของไอเดียขอนแก่นก็คือทางด้านของแก้วปริยานะครับเอาครับโอ้ยังไม่ได้บุกครับจังหวะคล้ายๆเกินๆอยู่ครับแล้วปั่นลมแล้วโดนไหลหลังเลยครับแก้วกระยาตีลงไป3ต่อ0ครับเด่นยิงครับทีมโดนไป3แต้มนะครับเกรดทินเลี้ยงยังยิ้มได้ครับดูสักพักครับแต่ถ้าเกิดลูกทีมฟอร์มไม่ดีนี่อาจจะต้องขอเวลานอกครับไม่ได้แต้มครับโดนจับว่าเป็นพาบอลนะครับคือกดซะต่ำเลยครับสุชิตาโพสมครับลิเบโร่วัย27ปีลงมาสูง160ซมนะครับลิเบโร่นี่ก็ต้องตัวเล็กๆครับเคลื่อนที่เร็วโอ้โหตบลูกนี้ลงครับไม่กดแล้วครับโชว์บ้านตรงนี้หลบกันให้ไวเลยลอยมาเข้าทางตบหนักจริงๆครับ2ต่อ4ครับขยับมา2คะแนนไหลหลังอีกทีหนึ่งโอ้ยังทำได้ดีครับจังหวะไหลหลังของไอเดียขอนแก่นครับในช่วงต้นเซตนี้จังหวะไหลหลังมาแล้วก็ตบพยายามงัดไม่ขึ้นนะครับทางพิมพ์พิชยากกรำจุดเกรงใจครับลงตรงกลางพอดีพิมพ์พิชยากับบังอ่อนครับเอาครับกลับมาเป็นฝ่ายทำได้ดีเหมือนกันครับเซตนี้ทางด้านไอเดียเหมือนกันเติบโดยพรครับโตสวยครับลูกนี้เล่นบอล2เล่นจังหวะเร็วเลยครับทำได้ดีครับนฤมลขานันนี่ครับด้วยประสบการณ์ความเก่าครับคือบอลแรกเนี่ยน้องเปิดมาล้นนะครับทิ้งจังหวะตักใส่เลยครับโซมานเสิร์ฟหน้ากลางบ้างครับแม่บล็อกก็ขึ้นไม่ทันครับตบยาใส่โชว์มานะครับ
7ต่อ3ครับทางด้านของสุรัสวดีครับตีลงไปมีของเชียร์มีผู้นำเชียร์ด้วยสีสันมาในสนามการแข่งขันถือว่าวันนี้สนุกมากครับแล้วก็คนดูเนี่ยโอ้โหดูคือถือว่าเต็มความจุแบบนี้นักกีฬาชอบครับโอ้ตบติดบล็อกเต็มๆเลยครับต้องโอ้โหต้องปรับแก้กันนะครับด้านของทีบอร์ดแบนนครนนท์จังหวะตบของสุริสาศรีนวลครับขอประทานภัยครับจังหวะที่สุริสาศรีนวลจะไปรับลูกที่เพื่อนบล็อกทะลักมานะครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกของเซตที่2นี่ครับไปฟังจังหวะแก้เกมดูครับนะมีข้อมูลคือเราต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าแล้วนะเนี่ยเขาตีโอ้โหไม่มีอะไรบล็อกเลยไม่มีคิดเลยว่าเราจะบล็อกใครอ่ะนะแล้วบอลเนี่ยต่อเนื่องความต่อเนื่องบอลไม่มีเลยเสียง่ายง่ายเสียง่ายไอเสียงชนะเหรอแค่เดียวเล่นแค่เดียวชนะเหรอนะได้ดีครับเซตนี้ไอเดียขอนแก่นครับก็ถือว่านำอยู่เยอะพอสมควรเลยครับในช่วงต้นเซตที่2มาดูครับว่าจะกลับสู่เกมได้หรือเปล่าครับสำหรับเจ้าถิ่นครับทรีบอร์ดแบนและคอนเนอร์เซตนี้นี่เงียบกันไปหมดเลยครับและเซตนี้ปัญหาที่แก้ได้ชัดเจนที่สุดก็คือการเสิร์ฟครับชัวร์ขึ้นแล้วก็พลาดน้อยลงครับไอเดียของแก่นนี่ครับเกมรับเหนียวแน่นอยู่แล้วด้วยครับพัทลีขึ้นอัดใส่บล็อกแม่จังหวะตามไปรองของแก้วกัลยานี่โดนไม่ดีเท่าไหร่ครับนักวิ่งบนขานั้นมาเสิร์ฟครับ8ครับโอ้บอลสั้นครับตอนนี้โดนบอลสั้นของไอเดียขอนแก่นเล่นงานต่อเนื่องเลยครับหน้าบล็อกของนครนนท์ครับดาวแจ้งครับตบบล็อกช้าครับแล้วก็บล็อกค่อนข้างจะห่างครับ3ต่อ4ครับนำอยู่5คะแนนและสวัสดีนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ไอเดียขอนแก่นได้แต้มมาแล้วก็มาเสียคืนไปอย่างง่ายๆจากการเสิร์ฟครับเสิร์ฟเสียไปครั้งยังพออารมณ์ดีอยู่บ้างครับโค้ชชำนาญครับเซตนี้ลูกทีมเลยออกสตาร์ได้อย่างยอดเยี่ยมหลักมาด้านหลังโอ้ตอนนี้เกมรับเนี่ยเหมือนจะยืนตำแหน่งกันไม่ค่อยดีครับทรีบอร์ดแบนนครนนท์ดูจะมีพื้นที่ว่างเยอะไปหน่อยครับในสนามชัชชูออนจะมาช่วยนฤมลก็มาไม่ทันครับเรียกเวลานอกเลยครับโค้ดเอ็มธนกฤษอินเลี้ยงเขาเล่นเหมือนเดิมแค่เขาเปลี่ยนล็อกแค่นั้นเองเขาลุกสไตล์เดิมเล่นสไตล์เดิมนะหน้าสามก็จับคนละตัวตรงกลางค่อยไล่ช่วยไล่นะเขาค่อยมีสมาธิหน่อยนะภาคหน่อยช่วยกันพูดหน่อยเขาเล่นอะไรนะพูดเลยเขาเล่นเหมือนเดิมหน้านี้เขาเล่นอะไรพูดเลยภาคเลยนะปรับจังหวะตัวเองหน่อยนะปรับจังหวะตัวเองหน่อยปัญหาของฟรีบอร์ดแบนนครนนท์ก็คือนักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นระดับดาวรุ่งกับยุวชนบ้างเยาวชนบ้างบางครั้งพอหลุดแล้วเนี่ยด้วยประสบการณ์ที่อาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็จะกลับสู่เกมช้านิดนึงนะฮะเป็นดาวรุ่งในทีมเยอะครับคนแรกครับใช้ได้ไฮสั้นตีติดบล็อกแล้วเพื่อสิงจับ4บอลครับมองว่าตีไม่ผ่านครับแบบนี้ไม่ดีขึ้นครับรูปเกมสุนิสาครับจังหวะตีไม่พ้นนี่ต้องเช็ดพื้นหน่อยครับวันนี้ที่สนามศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนนทบุรีนะครับไก่ฟ้ามหาการครับฉายาของทรีบอร์ดแบนนครนนท์โอ้ล้นครับอ
ลูกกีฬาครับลงมาลูกกีฬาอุกาสีอายุ19ปีครับสูง172ซมคัทลีปิ่นสวรรค์เสิร์ฟมาครับเต็มแล้วยอดแต่ว่าโดนรับได้อันเดอร์ครั้งแรกอันเดอร์อีกทีหนึ่งแล้วยอดเหมือนกันโอ้โหแล้วแต่ว่าไอเดียของแกนยอดแล้วได้ครับงัดไม่ทันครับตอนนี้กลายเป็นว่าเกมรับนี่มีปัญหาแล้วครับฟรีบอร์ดแบนนครนนท์แต่ยอดลูกนี้ครับสันสิภาพรเข้าไม่ถึงครับต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาครับพี่ใหญ่ช่วยไม่ได้ก็ส่งน้องเล็กลงมาก็ได้ครับส่งตัวเซตดาวรุ่งลงมาครับพิชยาบุญเลิศครับ18ปีครับนี่ก็ยังโอ้โหยังเป็นเด็กสาวอยู่เลยครับปกติก็เป็นตัวหลักของทีมนะครับอย่างที่เรียนไปครับว่าก็จะอยู่ในกลุ่มของบรรดาดาวรุ่งด้วยกันเนี่ยเวลาหลุดก็จะหลุดไปพร้อมๆกันนะครับหลายๆครั้งแต่ถ้าเข้าฟอร์มเข้าฝักนี่ก็ไม่กลัวใครเหมือนกันครับที่ชัยยา6ต่อ13ครับตามอยู่7คะแนนเซฟบล็อกได้ก็จริงแต่ว่าตัวหลังเกี่ยวไม่อยู่ครับ14ต่อ6โอ้การทำคะแนนของไอเดียขอนแก่นเซตนี้มันไหลลื่นขึ้นเยอะเลยครับส่วนทางฝั่งของทรีบอร์ดแบนนครนนท์นี่เงียบกันหมดเลยครับตัวรุกไกลเลยนะครับดาวนึกแจ้งเสิร์ฟครับบอลแรกไม่ดีครับรับล้นโดนกดสายครับ15ต่อ6ครับเริ่มแล้วครับเริ่มจะแอบมีอาการเล็กๆครับคนเอ็มธนกฤตแต่ก็ยังคือเป็นก็ถึงจะมีรอยยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่ดูไม่สบายใจครับทัดดาวเสิร์ฟครับแรงออกไปเริ่มมีให้เห็นบ้างครับจังหวะเสิร์ฟเสียของทางไอเดียขอนแก่นพิมพิชยาครับเสิร์ฟไหลหลังยาวลูกนี้บล็อกได้3เมตรยอดผ่านมาสัชภาพรครับเคาะมาติดสุรสวดี3เมตรอีกทีทัศลีตีลงไปครับโอ้ตอนนี้ต้องบอกว่าเดินหน้าบทสนุกเลยครับทางฝั่งของไอเดียขอนแก่นโอ้โหแบบมาไหลเป็นน้ำจริงครับโอ้นี่ตบแล้วบล็อกคนเดียวครับโชว์มานขึ้นบล็อกจังหวะตกของทัศลีคนเดียวครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2เลยครับของเซตที่2ตัวนั้นทั้งหลายใส่ได้หน่อยแค่แต้ม1 2แต้มก็ตับแล้วต้องตับแล้วไม่ใช่เสียอีก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 อยู่เนี่ยได้ใหม่ค่ะไปเฮ้ยบอลถ้าไม่เข้า2คนอ่ะขยับเข้ามาช่วยบล็อก3เมตรตรงกลางเห็นป่ะพี่บอลเสิร์ฟยันรีบบอลเสิร์ฟยันรีบช้าไม่ต้องรีบเลยไม่ต้องรีบเลยบอลฝั่งเราไม่ต้องรีบเลยสนามของทางทรีบอร์ดแบนนครนนท์นี่ก็อยู่ในถนนสามัคคีนะครับสำหรับใครที่เป็นชาวนนทบุรีหรือใกล้เคียงอยากจะไปดูก็ไปชมนะครับที่ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนนทบุรีวันนี้เขาบอกเป็นศึกแดงเดือดนะครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วชุดแข่งประจำนี่เป็นคือของทีของทางทีบอร์ดแบนในสีแดงอยู่แล้วส่วนไอเดียของแก่นเนี่ยเขามีฉายาว่าเรดไดโน่ครับชุดยาวจริงๆครับก็สีแดงครับโค้ชเอ็มธนกฤตนี่ครับเป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วยและอาจจะอินนิดนึงนะหลายหลังลูกนี้บอลต่ำครับต้องแก้ไขย้ำที่โชมานได้แล้วครับโอ้สองแต้มต่อเนื่องครับอ้าวครับเหมือนจังหวะของเกมจะเริ่มดีขึ้นมาหน่อยนึงครับตอนนี้เป
นจับฟาวตะข่ายครับหน้าบล็อกของไอเดียของแก่นสาสิภาพรเสิร์ฟแตกกลางลูกนี้ยังดักได้ครับจังหวะเสียนิดนึงป้ายมาติดกนิกา3เมตรคัทลีก็ยังติดครับกดใส่นี่ครับโดนจับพาบอลอีกแล้วครับลูกนี้โอ้ทางด้านของพี่ชายยาครับแหมดูครับเหมือนแกกลับตัวดังเลยเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยไอเดียของแก่นมาชนะทาง 3BB นครนนท์3ต่อ2เซตนะครับสามเมตรครับโอ้วางสวยครับพิมพิชยาลูกนี้ผ่านหมดแล้วลงด้านหลังครับไล่ขึ้นมาเป็น10ต่อ17ครับโอ้ลูกนี้นี่เคาะโด่งครับแล้วบอลก็ม้วนลงด้านหลังพอดีสุรัตน์สวัสดีครับอัดลงไปมีการสลับตำแหน่งการตีครับของสุรัตน์สวัสดีเริ่มขยับเข้ามาเล่นตรงกลางเลยไม่ดีขึ้นครับ18ต่อ10โดนหนีไป8คะแนนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ต้องเรียกเวลานอกครับนครนนท์รับตำแหน่ง2ตำแหน่ง3มาช่วยกันรวบหน่อยดิแล้วมันไม่รวบบล็อกเลยอ่ะบล็อกเหลือเดียวตายเลยมุมกว้างแย่แล้วช่วยเดียมันหน่อยเข้าใจมั้ยวนมาเนี่ยจ่ายแน่นอนก็รวบหน่อยปั้งเข้าใจป่ะแยกบล็อกเซตเอาหลังรับเอาตรงนี้มันรับยากเข้าใจไหมเนี่ยบล็อกไม่ทันก็แต่หลังให้แน่นหน่อยพอรับตบอ่ะเข้าใจป่ะกลับลงให้กันต่อครับแก้วกัลยาครับจะเสิร์ฟวันแรกเปิดมาไหลหลังตียังไม่เต็มครับรุจิราสุรัสวดีอัดใส่บล็อกเอ้าจังหวะต่อบอลไม่เข้าใจกันครับลูกนี้พยายามจะใช้เท้าช่วยแล้วครับเอาไม่อยู่สุรัสวดีดูอีกครั้งครับจังหวะตีลูกนี้โดนบล็อกของพิชยาครับพิชยาเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวเซตฝีมือดีแล้วจุดเด่นก็อยู่ที่การบล็อกด้วยครับเพราะว่ารูปร่างค่อนข้างสูงโอ้โหตีสบายแล้วตอนนี้เกมลุกของไอเดียเนี่ยหลากหลายมากครับคัทธลีครับลูกนี้วิ่งมาตีตรงกลางโล่งๆเลยครับสิบเก้าสิบเอ็ดครับสุรัสวดีเสิร์ฟต่ำครับคนอื่นเนี่ยเขาก็เริ่มจะไม่พลาดแล้วสุรัสวดีนี่พลาดครั้งที่2แล้วครับเซตนี้พิมพิชยาครับจะเสิร์ฟตอนแรกไม่เข้าต้องฟรีบอลครับมาเหมือนกันครับตอนนี้เริ่มให้บอลซับซ้อนขึ้นครับจังหวะนี้แทรกกลางเข้ามาสวยเลยครับทางด้านของพิมพิชยาบล็อกก็ไม่ได้หลงไปตัวไหลหลังเท่าไหร่ครับแต่ว่าขึ้นไม่ทันบอลสั้นโดนจับบล็อกได้หัวเสาลูกนี้ยังเป็นคะแนนอยู่ครับหยุดไม่อยู่จริงๆครับวันนี้ถือว่าฟอร์มร้อนแรงครับสำหรับคัทลีฤดูกาลที่แล้วนี่เหมือนฟอร์มจะดรอปลงมาครับแต่พอโค้ชชำนาญเข้ามาแล้วนี่ค่อนข้างชื่นชอบสไตล์การเล่นของคัทลีครับแม่ยังมีจังหวะพลาดง่ายๆอยู่บ้างครับไอเดียขอนแก่นพยายามยืดตื้อไล่มานะครับทางทรีบอร์ดแบนนครโดนิดทัชบล็อกแรกแล้วคนที่สองพยายามที่จะแก้ก็แก้ไม่ตกครับเสิร์ฟแล้วบอลแรกรับใช้ได้ยังไงครับเหยียบเส้นหรือเปล่าเส้นครับทางทีบอร์ดแบนนครนนท์ได้แต่ก็
ไอเดียขอนแก่นอาจจะต้องขอเวลานอกบ้างครับช่วงที่ผ่านมาในสุราษฎร์ชลบุรีครับจะเป็นคนที่ผิดพลาดค่อนข้างเยอะหน่อยครับของทางฝั่งไอเดียบอลสั้นไม่ค่อยล็อกรวมเลยกันหน่อยไปไปเลยค่ะเหลือ5แต้มแล้วเหลือ5แต้มแล้วนะครับอย่างที่โค้ชเอ็มธนกฤตอินเลี้ยงบอกเหลือ5แต้มนะครับคือเริ่มมีความหวังขึ้นมาในระดับนึงนะครับการของนี่บอลแปรนครนนท์รุจิราครับเสิร์ฟโอ้โหจังหวะแก้ไขครับกลายเป็นดีครับนี่ครับคือบอลลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ถ้าตามความจริงแล้วก็ยังไม่ควรจะเสียนะครับน่าเสียดายครับจับไม่งั้นมันจะบีบมาเหลือ4แต้มโอ้โหมันสนุกเลยครับทางด้านของไอเดียขอนแก่นชุติการพลชัยครับลงไปถูกส่งลงมาเสิร์ฟครับครับบอลแรกไม่ดีครับห่างครับลูกนี้ไปโดนบล็อกเต็มๆ 22-15 ครับหนีไปเป็น7คะแนนกลายเป็นว่าการแก้เกมได้ผลครับกลับลงมาใน2คะแนนต่อเนื่องเลยครับไอเดียขอนแก่นฉีกเข้าในครับมาเจอแก้วกัลยาเอาลงครับแม่อุตส่าห์ก้มครับมุดตกด้านหลังเลยครับลูกนี้อีกครั้งนะครับนี่ครับกะจังหวะผิดไปเยอะเลยครับลูกเสิร์ฟของชุติการลงไปเป็นคนที่เสิร์ฟค่อนข้างลึกมากครับหัวเสาฟาดสายบล็อกออกไปครับสาสิภาพรวันนี้ปืนใหญ่ยังไม่ค่อยทำงานครับสาสิภาพรเป็นสไตล์ผู้เล่นตัวเล็กตีหนักนะครับเดี๋ยวผมแก้ได้ส่งพนิกาสิทธิแพทย์กลับลงไปครับเซฟบล็อกได้ครับนี่ไหลหลังสั้นๆครับสั้นไม่เท่าไหร่โด่งด้วยครับโรมาตีลงไปหลังครับไหลหลังมาแล้วโชว์มาไปหนีบล็อกได้ดีครับ 17-23 ครับออกหรือเปล่าออกครับนั่นแหละครับโอ้ได้ติดครับ3แต้มนะครับทีบอร์ดแบนนครนนท์เหลือ5แต้มแต่ว่าไอเดียขอนแก่นขออีก2แต้มครับจะได้เซตนี้คืนครับถ้านครนนท์ได้สัก2คะแนนนี้อาจจะต้องเรียกเวลานอกครับไอเดียขอนแก่นโอ้โหนั่นแหละครับเอ้ายังไม่ตายครับลูกนี้โอ้ไปแย่งกันเล่นครับสุดท้ายเลยแม่พลาดไปครับไอเดียขอนแก่นเลยขึ้นแท่นแล้วครับเนี่ยอุตส่าห์บล็อกดีจนโอ้ฝั่งนั้นต้องลุกลี้ลุกลนแก้ไขกันมาก่อนแล้วนะครับไปแย่งกันเล่นครับจริงๆแล้วนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวลิเบโร่อย่างสุจิตาไม่เล่นเนี่ยเพื่อนจะน่าจะรับไปดีเรียบร้อยครับไอเดียขอนแก่นชนะไปได้ในเซตที่2ครับ25-18ครับก็เท่ากับที่แพ้เซตแรกนะครับเซตแรกเนี่ยมีบอดแบนนครนนท์ชนะ25-18กับเซตนี้แพ้18-25เดี๋ยวมาดูว่าเซตหน้าจะเป็นอย่างไรครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
เซตที่3นะครับศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครับเป็นนัดแรกครับของแต่ละทีมครับในสัปดาห์แรกวันนี้ฟรีบอร์ดแบนครนนท์ครับเปิดบ้านพบกับไอเดียขอนแก่นนะครับก็ล่าสุดเสมอกันอยู่1-1เซตระหว่างพักเซตที่2นี่มีการมีโชว์ให้ชมด้วยนะครับถือว่านี่ครับไปดูกีฬาแล้วมีโชว์คือไปแล้วสนุกนะครับดูวอลเลย์บอลก็สนุกแล้วมีโชว์มีการแสดงสลับด้วยก็ถือว่าเป็นทีมที่มีการประชาสัมพันธ์มีการเอนเตอร์เทนที่ดีทีมหนึ่งเลยนะครับที่บอร์ดแบนนครนนท์ครับต้องดูครับว่าจะกลับมาสู่ฟอร์มเก่งได้หรือเปล่าครับสำหรับทีมบอร์ดแบนนครนนท์ถ้าเล่นไม่ได้เหมือนในเซตแรกนี่สงสัยจะหน้าหนักใจครับวันนี้1-0ครับกฤษยาเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งเอาครับถ้าบอลสั้นมาแบบนี้ก็ค่อยยังชั่วครับสั้นแบบนี้โชว์มานครับตบลงฝังกัน1-1ครับโอ้โหหัวเสาตีอัดลงไปครับเอมอน2-1ครับไอเดียขอนแก่นนะครับวันนี้ยังเงียบๆไปหน่อยครับพิมพิชยาเอมอนครับลงมาเสิร์ฟโอ้ใจคอนี่จะให้เล่นสั้นอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ไอเดียขอนแก่นเซฟกันได้กลับมาใหม่อ่ะลูกนี้ไหลหลังสั้นก็ไม่ได้ครับสุรัสดีทีติดบล็อกล้นโชมานกดสุรยายังไวสุรัสดีติดบล็อกอีกทีนึงต้องฟรีบอลครับสาสีพาพรขอบ้างรับล้นข้ามมาไหลหลังสั้นโอ้โหเอาจนได้ครับโชมานก็จะได้แต้มนี่มันครับแล้วรีพอยต์มันครับเรียกเสียงเชียร์ได้สนั่นหวั่นไหวโอ้โชมานครับต้องเป็นเธอครับที่ตบลงไปเนี่ยครับก่อนหน้านี้จังหวะตบลูกนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับยังโดนงัดมาได้สุดท้ายต้องโชมานครับโอ้โหได้กำหมัดเลยครับธนกฤตอินเลี้ยงเก็บหยุดนิดนึงครับเจ้าที่สนามลงไปถูพื้นนะครับดูแล้วสภาพอากาศก็น่าจะค่อนข้างร้อนครับเหงื่อนักกีฬาก็จะเยอะครับพื้นเปียกพื้นลื่นมาเนี่ยก็ส่งผลให้อาจจะได้รับบาดเจ็บได้ครับเอาจนได้ครับสุรัสวดีคราวนี้ตีผ่านบล็อกลงไป3-2ครับโอ้โหโชมานขึ้นมาช่วยไม่ทันครับแต่วันนี้เลยเป็นบล็อกเดี่ยวครับตีผ่านได้โชมานอีกทีหนึ่งจังหวะไม่ดีเท่าไหร่ครับเป็นโอกาสของทรีบอร์ดแบนอีกครั้งหนึ่งติดคัดขาดอ่ะอาศัยแขนยาวครับกดใส่ไปก่อนโชมานก็ยังเอาคะแนนมาจนได้ครับแต้มนี้3-3ดูอีกครั้งครับจังหวะไม่ดีแล้วนะครับแต่ว่ายังอุตส่าห์แตะผ่านไปได้ครับเหลืองมาเสิร์ฟครับโชมาน
เอาเสิร์ฟดีด้วยครับบอลล้นข้ามกลับมาหลายหลังสั้นลูกนี้กลายเป็นตีไม่ผ่านเองครับโอ้โหน่าเสียดายครับทางฝั่งของฟรีปอร์แบนนครนนท์ครับรุจิราอุกาสีย ังเป็นไอเดียขอนแก่นนะครับที่ขึ้นนำอยู่ครับตอนนี้1คะแนนหัวเสาครับชัชชุออนป้ายใส่บล็อกเอาง่ายๆครับลูกนี้เตียบบล็อกออกไปพยายามตามไปช่วยกันแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ไม่ไหวจริงๆครับทางด้านของรับพินิพาครับโอ้ด้านหลังนั้นทีมงานไอดีขอนแก่นหลายคนเลยครับเก็บข้อมูลแล้วก็คอยช่วยแก้เกมครับแม่จังหวะนี้สุดท้ายก็เสียจนได้ครับตอนนี้เกมรุกของฟรีบอร์ดแบนนครนนท์ดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าเกมรับก็ยังเสียคะแนนง่ายอยู่ครับนะครับอาจารย์จราเนียมทับทีมครับเนี่ยอยู่ด้านหลังดึงมือหลบทันครับบังออนลูกหลุดออกไป5เท่ากันเปลี่ยนลิเบโร่ครับด้านของไอเดียขอนแก่นครับบอลแรกห่างหน่อยครับหัวเสาปักใส่บล็อกลงไปครับเอ็มออนนี่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นมากประสบการณ์คนหนึ่งนะครับสมัยที่พร้อมพีคๆนี่ก็ทีมชาติชุดใหญ่นะครับหกต่อห้าครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งไอเดียขอนแก่นบอลสั้นแม่จังหวะมันลึกไปหน่อยครับต้องแก้ไขกลับมาบอลสองสาธิภาพรเคาะเป็นโอกาสของไอเดียขอนแก่นครับหัวเสายางติดบังอ่อนสาธิภาพรแม่โดนเซฟบล็อกไว้ได้3เมตรย้อนไปหน่อยครับแต่ว่าแก้ไขได้ดีครับโดนจับเหยียบเส้นอีกแล้วครับสุรัสสวัสดีรอตัวไปครับแต้มนี้ทางด้านของทรีบอร์ดแบนนครนนท์กองเชียร์ก็กระตุ้นใหญ่นะครับทางฝั่งของทีบอร์ดแบนนครนนท์6ต่อ6ครับเซตนี้นี่แม่ต้นเซตสู้กันสูสีครับแต้มต่อแต้มเลยเหมือนกันโอ้ล็อกห่างครับลูกนี้เอ็มออนนี่วางผ่านช่องกลางลงไปเลยครับของศศิภาพรโชคมานครับ7ต่อ6ครับไอเดียขอนแก่นขึ้นนำ1คะแนนเอาครับบอลแรกไม่เข้าศศิภาพรโอ้ยังดีครับนี่เซตนี้เนี่ยได้แต้มจากการฟาวเล่นไอเดียขอนแก่นเนี่ย 2-3 ครั้งแล้วนะครับจังหวะนี้ฟาวตัดข่ายอีกครั้งครับ7เท่ากันลงมาครับก็อาจจะไม่ได้ระวังครับสุรัสสวัสดีตอนแรกไม่ดีครับต้องแก้ไขในโอกาสของนนท์ลูกนี้ชมานตียังไม่ได้ครับ3เมตรเอาคืนมาจนได้ครับพัทลีครับยังนำไอเดียขอนแก่นไม่ได้ครับตามตีเสมอแล้วก็โดนทิ้งห่างออกไปนี่บอลสั้นทำแต้มไม่ได้ครับคราวนี้โชมานแล้วโอ้โห3เมตรรอดบล็อกอีกแล้วครับพัทลีวันนี้ตีค่อนข้างแม่นเทคนิคอลไทม์เอาท์หรือว่าเวลานอกทางเทคนิคนะครับครั้งแรกของเซตนี้เราเริ่มกลับมาเหนือกว่าในเรื่องความโหดของเรานะเพราะฉะนั้นคิดเป็นกระบวนการไซด์เอาท์ตอนนี้ไซด์เอาท์เราดีมากเราถึงนำนะเราได้เบรกพอยต์1เลยได้กำไรนะเรารักษาไซด์เอาท์ให้ดีเมื่อกี้เนี่ยบอลเนี่ยมาลายนี้ทั้งนั้นเลยแค่นี้ยืน2คนแค่นี้เข้าใจป่ะลุมดิลุมรับดิอย่ายืนต่างคนต่างยืนดิไม่ใช่ออกอยู่แค่นี้ออกมาช่วยรับดิเขาตีลายนี้ลายเดียวเลยเข้าใจป่ะบล็อกมันมีตัวเดียวเนี่ยมันยังไงเขาไม่ตีหลายๆตกเขาตีหลายฉีกทุกลูกเลย
นะพี่ซันนี่กับพี่เล็ก2คนตีลายนี้หมดเลยทำไมเราไม่ช่วยกันรับอ่ะช่วยกันรับดิรับให้ได้ก่อนรับให้ได้ก่อนถามเนี่ยช่วยรันได้นะอย่าห่วงนะอย่าห่วงเซตอย่าห่วงตีได้แก้มกุมิตาผู้ที่กักนะครับดารานักแสดงสาวในวันนี้ก็ใส่เสื้อไอเดียขอนแก่นมาเชียร์ด้วยก็เคยเป็นผู้เล่นของไอเดียขอนแก่นมาก่อนด้วยนะครับเอ็มออนเสิร์ฟครับบอลแรกเอ้าหลุดครับไอเดียขอนแก่นหนีแล้วครับ2คะแนนสีหน้าค่อนข้างกังวลครับพี่เชียร์เป็นเด็กสาวจากจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเดียวกับชัชชุออนโมกศรีนะครับอายุก็ไล่ๆกันพิมพ์พิชยา17ชัชชุออน15โอ้โหยัดไม่ผ่านนะครับโชว์มานตอนนี้มีปัญหาที่ตัวเซตแล้วครับทางฝั่งของทีมบอลแบนครนนท์ครับเนี่ยคือพอตัวเซตเริ่มให้ไม่ได้นี่ตัวตีก็จะเงียบตามไปด้วยครับครับยังเอาตัวรอดไปได้พยายามจะย้ำไปที่โชมานบ่อยหน่อยครับไอเดียขอนแก่นครับเปลี่ยนเอากานิกาสิริแพทย์ครับอิเบโลลงมาอีกต่างก็เปลี่ยนแทนทางรพิธิพาครับโอ้โหแล้วคาตาลีตีไล่เส้นลูกนี้ลงไปครับวันนี้ตีดีมากครับคาตาลีปิ่นสุวรรณสิบเอ็ดต่อแปดครับแก้วกระยาครับจะเสิร์ฟโอ้โหเอาครับนอกจากฝีมือแล้วเนี่ยโชคยังเอียงเอียงมาทางฝั่งทีมเยือนแล้วครับตอนนี้โชคช่วยครับลูกนี้ต้องผมก็โชคช่วยจริงๆไม่ไหวแล้วครับขอเวลานอกนะครับทางทีบอร์ดแบนนครนนท์ต่อมา 4-5 วันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจำนี่เล่นยังไงนะบล็อกยังไงรับยังไงบอกปั๊บเราปรับดิเราบอกเราไม่ปรับอ่ะนะช่วยกันปรับหน่อยเพื่อมีอารมณ์เล่นหน่อยไม่ใช่ทิ้งเนี่ยเราไปเด็กแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยทุกทีเลยเอาความเป็นเด็กออกไปก่อนดินะเอาความมุ่งมั่นเข้ามานะทำไมเล่นสนุกโค้ชเอ็มก็รู้เลยก็รู้ว่าปัญหาหลักๆอีกอย่างหนึ่งของทีมก็คือด้วยความที่น้องๆหลายๆคนยังเป็นเด็กเนี่ยนะครับจะทำยังไงให้เขากลับมาอยู่ในเกมให้ได้เร็วที่สุดเดี๋ยวกระยาครับเสิร์ฟนี่ครับจังหวะเริ่มไม่เข้าที่แล้วโชมาเนี่ยต้องแก้ไขตลอดครับขณะที่ไอเดียขอนแก่นตีเพลินเลยครับสุรัสวดีครับตีลงไป13ต่อ8เอาครับส่งผู้เล่นต่างชาติคนที่2ลงมาเพิ่มครับทางด้านของแมกเนตครับจากนี้ก็เป็นสาวจากสหรัฐอเมริกานะครับเทเลเซ่แมกเนตอายุ36ปีนะครับสูง183เซนติเมตรแล้วก็กลับมาใช้บริการของนฤมลขันอันอีกครั้งครับในตำแหน่งเซตเตอร์ก็ดูเหมือนนฤมลจะประสานงานกับทางฝั่งชมาได้ค่อนข้างจะดีกว่าที่ชายาแต่ว่าถ้าใช้ที่ชายาเนี่ยก็จะประสานงานกับทางฝั่งชมาได้ค่อนข้างจะดีกว่าที่ชายาแต่ว่าถ้าใช้ที่ชายาเนี่ยก็จะประสานงานกับชัชชุออนเอ้าไม่ได้ครับชัชชุออนฟ้องว่าน่าจะทัสโอ้เงียบไปครับชัชชุออนเซตนี้ก็ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่14ต่อ9ถือว่านำค่อนข้างห่างนะครับ5คะแนนสวัสดีครับเสิร์ฟ
ยังติดเน็ตต่อไปครับยังแก้ไม่ตกกับเครือสวัสดีเนี่ยเพื่อนๆคนอื่นนี่ไม่ค่อยเป็นแล้วนะครับประเภทพอไปได้แต้มแล้วพอไปเสิร์ฟติดเน็ตเอาเลยครับแม็กเน็ตจะเสิร์ฟเอาครับบอลสั้นขึ้นสูงโดนจับล็อกเหมือนกันทัดดาวต้องแก้ไขครับล้นโดนกดใส่เลยครับแม่ลูกนี้นฤมลอยู่หลังครับโดดไม่ได้จังหวะไม่ดีแต่ยังเป็นไอเดียที่ได้คะแนนครับหัวเสาโอ้เนี่ยครับใครหัวเสาชัชชุออนชัชชุออนตีไม่ได้อีกครับลูกนี้แก้ไขไปโดนเสาอากาศด้วย16-10ครับยังแก้ปัญหาไม่ได้ครับตอนนี้ยิ่งเล่นยิ่งโดนทิ้งห่างออกไป6คะแนนแล้วครับดันตัวเองอ่ะเราไปเครียดตัวเองอ่ะนะไม่ได้เหมือนซ้อมเลยนะสนุกแก้เกมปลุกปั่นให้กำลังใจกันมาโอนของทั้งสองทีมโดยเฉพาะทางรีบอร์ดแบนนครนนท์เนี่ยโอนเอ็มนะครับทั้งขู่ทั้งปลอบนะครับตอนเนี้ยคัทลีครับเสิร์ฟแรงครับขยับตามมาเป็น11-16กลับไปอีกครั้งครับจะไม่ของคณิกาเรายังไม่เห็นทางด้านของแม็กเน็ตนะครับว่าจะมีทีเด็ดจากการตีลักษณะไหนครับชาชวนเสิร์ฟโดนบล็อกครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับทัดดาวตีสายบล็อกออกไปครับขยับเป็น17-11คือแต้มของฝั่งไอเดียเนี่ยมันเดินไหลลื่นตลอดนะสบายสบายเอาครับสุริสากลับลงมาแทนลุจิลาอุกาสีครับหนีไป17-11แล้วครับไอเดียขอนแก่นแม่ยังไม่ได้ครับบอลสั้นคนไหมไม่ได้นะครับสุดท้ายไม่ผ่านครับพยายามจะขุดไม่ขึ้นครับเป็นอ่อนตอนนี้ส่งหมายเลข6ลงมาเพิ่มอีกคนด้วยครับทางฝั่งของกติกาเนี่ยสุนิสาครับเสิร์ฟโชมานขึ้นหน้ามาครับโอ้ก็ยังตีผ่านบล็อกได้ครับเอ็มออนเซตแรกเนี่ยบอลหัวเสามีปัญหานะครับตีไม่ค่อยได้คะแนนครับพอกลับมาในเซต2เซตที่3นี่ตีได้ยอดเยี่ยมขึ้นเยอะเลยครับเนี่ยตีผ่านบล็อกได้18-12ครับสุริยาเสิร์ฟมาแล้วครับนี่ก็เป็นระเบิดจิ๋วอีกหนึ่งลูกของทางฝั่งชิวกับแบนและคอนโดนครับกติกาแก้วพินไหลหลังมาตบทัสบูดอกลงไปนะครับสูงไม่ได้ตัวสูงมากแต่เทคตัวดีครับโอ้เอาครับโชมาน
คืนอัดลูกนี้ไอ้ที่ขอนแก่นนี่ก็เหนียวแน่นนะครับเกมรับนี่ไม่เสียง่ายๆก็เป็นโอกาสของแม็กเน็ตแม่ไม่ถนัดครับแล้วดูเอ็มออนป้ายครับตอนนี้แต่ละช็อตของเอ็มออนนี่เฉียบคมจริงๆครับ19-13ครับยิงห่างออกไปอีก6คะแนนวันนี้โดดเด่นจริงๆนะครับเอ็มออนอานุสิทธิ์นี่ก็ระดับบิ๊กรีทีมชาติไทยมาแล้วนะครับลุงก็มารับเข้าใจป่ะนะ1กับ2ช่วยกันรับหน่อยรายในนะรายนอกให้ลุงบิ๊กมารับนะดูหน่อยเวลายืนรับนะอ่านสังเกตบล็อกเราหน่อยอ่านบล็อกเราก่อนนะขยับตามบล็อกเราหน่อยนะบล็อกไปช้าหน่อยเช็คเอาบล็อกไม่ได้เช็คเอาพยายามหน่อยเอ็มออนครับเสิร์ฟแรงออกไปครับขยับตามมาเป็น14-19คุณวอนนี่อยู่ในชุดทีมชาติไทยที่ได้แชมป์เอเชียสมัยแรกเมื่อปี2009ที่เวียดนามด้วยก็มีแฟนๆคิดถึงเยอะนะครับว่าเมื่อไหร่ว่าจะมีโอกาสกลับไปสู่ทีมชาติอีกครั้งหรือเปล่าก็ล่าสุดกลับมาติดเมื่อปีที่แล้วครับตีไปชุดไอชิ้นเกมกับชุดชิงแชมป์โลกที่มันค่อนข้างจะทับซ้อนกันก็เลยต้องแบ่งสองทีมเลยยังอยู่ในสารระบบนะครับของโค้ชออสก็เป็นชาวขอนแก่นโดยกำเนิดเลยครับโชมานตกฝังแต่ไม่ตายโออีกทีครับโชมานคราวนี้เอาจนได้ครับต้อง2ทีครับทีก็ได้โดนขุดได้ครับต้องครั้งที่2ถึงจะได้เอาละครับโอดิเบโลหมายเลข6กลับไปอีกครั้งนะสำหรับทางไอเดียของแก่นกันนิกาสิทธิแพทย์ได้แต้มด้วยครับขึ้น21-15เลยครับสมานกับเสิร์ฟเสียนี่ทำไปทำมาถ้าเซตแรกไอเดียของแก่นเนี่ยเสิร์ฟไม่เสียเลยเนี่ยอาจจะไม่แพ้ก็ได้นะครับใช่ครับก็ดูคือเซตแรกเนี่ยเสิร์ฟเสียเองเยอะมากครับเสิร์ฟเสียเองเยอะมากชุติการพลชัยครับลงมาเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งชัชชุออยครับลูกนี้พายสายบล็อกออกไป16-21ครับวิชยาครับลงมาต้องให้นฤมลมาพักบ้างครับเดี๋ยวปฏิชยาก็กลับลงมานะครับปฏิชยาลงมาเสิร์ฟครับก็เปิดเกมสู้ครับเล่นหน้า3ไปเลยครับใส่ตัวรุกเต็มอัตราศึกครับด้านหน้า3ตำแหน่งดักได้ครับ3เมตรอัดมายังรองได้ได้แล้วครับ17-21ครับขยับขึ้นมานิดนึงครับเป็น4คะแนนครับระยะห่างเซตนี้ไม่ว่าจะจบยังไงก็ยังมีเซตที่4นะครับครับไม่ว่าจะเป็นฟรีบอร์ดแบนชนะหรือว่าไอเดียของแก่นชนะก็ตามตบฝาเลยครับยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจครับยิ่งเล่นยิ่งโอ้โหมาแบบใจได้ครับขณะที่ฝั่งของรีบอร์ดแบนนครนนท์ที่เด็กๆ เยอะพอโดนพอเสียแล้วเหมือนมันใจสั่นนะครับเลยโอ้ก็มาไปยาวเลยครับทั้งที่ก็พยายามที่จะฮึดสู้แล้วครับทะเลียบเสริมพลาดบ้างเหมือนกันแปดยี่สิบสองครับจะพลิกกลับมาได้หรือเปล่าครับช่วงปลายเซตเต็มทีแล้วครับฟรีบอร์ดแบนนครนนท์เสิร์ฟครับ
กลับออกไปเลยครับพาครับเสิร์ฟออกแล้วขอบเป็นชัชชุออนชัชชุออนครับประธานไปชัชชุออนอภินิพาที่อยู่ของไอเดียขอนแก่นไอเดียขอนแก่นครับหมายเลข10นี่ที่ลงมาพรทิพย์แสนตรงครับ27ปีสูง176ซมครับดูแล้วนี่อาจจะต้องนั่งคิดถึงแผนการในเซตที่4แล้วนะครับสำหรับคนเอ็มธนกฤษโอ้โหยังแก้ปัญหาก็เริ่มเสิร์ฟเสียเองบ่อยๆไม่ได้เหมือนกันไอเดียขอนแก่นแรงเยอะอยู่ครับโอ้ลงมาเสิร์ฟเสิร์ฟเสียเลยครับพรทิพย์แสนตรงเดินมายิ้มเขินๆเอาไว้ก่อนเลยครับสุริสาครับเสิร์ฟนี่ครับดูจังหวะแก้จังหวะวางของเอ็มออนตอนนี้เป็นคะแนนหมดเลยนะครับโอ้เหมือนเกมรับของทรีบอลแบนนครนนท์เนี่ยจะมีปัญหานี่ความจริงมุมนี้เนี่ยก็แหมก็ปิดอยู่นะครับที่ชายาแต่ว่าบอลยังผ่านลงไปครับแล้วเอ็มออนดูคือเธอไม่เน้นตบหนักนะแต่ว่าจะเน้นตบใช้ทางเอานะครับคืออ่านบล็อกแล้วก็เคาะผ่านไปได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ยิงไปตรงพื้นที่ว่างตรงด้านหลังคอร์ดด้วยนะครับครับใช้ถึงพอจะมีแฟลตหรือเปล่าครับเซลตานักกีฬา5เซตพอยต์นะครับสุริยาเสิร์ฟ 24-19 เอาครับกลับมาได้นิดนึงครับพิมพ์พิชยาแต่ว่าก็ยังเหลืออีก4เซตพอยต์ที่ต้องเบรกให้ได้ครับซึ่งเราบอกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสครับในเวลานี้คุณหลอดมันจะไหลหลังให้กับทางโชมาจะเป็นพิมพ์พิชยาตกลงไปครับครับบอลแรกดีครับหัวเสาดักได้ครับยืนมาก่อนจังหวะนี้เป็นโอกาสของไอเดียขอนแก่นอีกครั้งเอ็มออนโดนบล็อกเดียวอยู่ครับ21 24ขยับตามขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าแหมไอเดียขอนแก่นเขาก็ยังได้เปรียบอยู่ถึง3แต้มด้วยกันนะครับพิมพิชยาเสิร์ฟครับโอ้ไม่มีบล็อกลูกนี้โดนตีลงไปง่ายๆครับแก้วกัลยาก็เป็นในว่าเซตที่3ยังเป็นไอเดียขอนแก่นครับที่เอาชนะไปได้อีกครับ25ต่อ21คะแนนครับขยับแซงขึ้นนำทรีบอลแบนนครนนท์2ต่อ1เซตครับครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับก่อนจะมาชมการแข่งขันในเซตที่4ครับ
ตามชมการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2016หรือว่าพ.ศ.2559ครับเลขแรกดานี้เป็นนัดแรกนะครับของฤดูกาลตอนนี้ที่เราชมอยู่ครับทีบอร์ดแบนนนทบุรีเจอกับไอเดียขอนแก่นครับเป็นทีมเยือนอย่างไอเดียขอนแก่นนำอยู่2ตอนนี้ที่เราชมอยู่ครับทีบอร์ดแบนนนทบุรีเจอกับไอเดียขอนแก่นครับเป็นทีมเยือนอย่างไอเดียขอนแก่นนำอยู่2โดนบล็อกได้อีกครับตบแต่ว่าไปติดบล็อกครับจังหวะขึ้นตรงนี้ดูครับนี่ครับลอยมาเลยครับชัชชุออนโมกศรีครับอายุ15ปีเท่านั้นก็บุ๋มบิ๋มไอเดียขอนแก่นครับสุรยาพรมล่าเสิร์ฟมาบอลแรกรับโอเคเซตแล้วหลอกตบแต่ว่าพิฆาตไม่ได้ครับโดนตบคืน3เมตรต้องแก้ไขโชมานหน้าเน็ตแล้วโดนสะบัดข้อมือกดลงไปครับแก้วกัลยาตำบลชลาครับนี่ครับดูทั้งโชมานี่ตะวัดมาแล้วเจอตะวัดกดคืนครับเจอแก้วกัลยาเอาคืนครับตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของฟรีบอร์แบนนครนนท์เนี่ยโดนระบบข้อมูลของไอเดียขอนแก่นเล่นงานแล้วสังเกตเกมรุกเนี่ยมักจะมีตัวรองบอลได้เกือบตลอดได้คะแนนหรือว่าเสียคะแนนอีกเรื่องหนึ่งจังหวะการตีมักจะมีบล็อกเข้ามากดดันแล้วก็หลายๆครั้งมักจะบล็อกติดเหมือนกันนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับภายใต้การทำทีมของโค้ชชำนาญดอกไม้แทรกกลางครับด้านหลังตีหลุดออกไปเองครับเอ็มพอร์ตเท่ากันพิมพิชยาครับเสิร์ฟไหลหลังโดนบล็อกแต่ว่าลงครับ3ต่อ2ครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างเสียคะแนนง่ายบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ยังเป็นฝ่ายขึ้นนำได้ตลอดครับตั้งแต่เซตที่แล้วมาถึงเซตนี้นะครับสำหรับไอเดียขอนแก่นบอลแรกห่างครับเนี่ยต้องแก้ไขเป็นโอกาสของไอเดียขอนแก่นครับเอาครับลูกนี้จับล็อกได้ดีครับไล่ขึ้นมาเป็น3ต่อ3ดูอีกครั้งครับเสิร์ฟมาแล้วขึ้นตบแต่ว่าโดนล็อกจังๆเลยครับชัชชุออนโมกศรีครับจะเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟอยู่ต่อไปอีกครับก็ยังเป็นฝ่ายต้องไล่ตามอีกแล้วครับโดนนำไป1คะแนนชัดดาครับกลับลงไปครั้งนึงแก้วกัลยาครับเสิร์ฟหัวเสาต้องแก้ไขแล้วช่วยกันได้ดีครับไอเดียขอนแก่นคัทลีอัดลูกนี้ยังติดชัชชุออนกัตติกาพายสายบล็อกออกไปครับพามาเป็น4ต่อ4บล็อกแล้วพลักครับเอาไม่อยู่บอลหัวสาวก็ต้องมาช่วยครับสำหรับทรีบอร์ดแบนนครนนท์ครับเพราะว่าถ้าบอลแรกไม่ดีโชมานก็ช่วยไม่ไหวโอ้โหโชมานพูดถึงเติบลงจุดเกรงใจไปเฉยเลยครับเหมือนได้ฟรีครับแต้มนี้5ต่อ4ครับดูจังหวะเสิร์ฟของโชมานก็ไม่มีอะไรครับเก็บกันรับนะแต่ไม่มีใครเข้าไปเล่นนะทีที่เดิมครับเกือบได้ผลนี่ครับก็ตอนนี้จังหวะการทำไซด์เอาท์หรือว่าเปลี่ยนเสิร์ฟนี่แน่นอนมากทำได้เกือบตลอดนะสำหรับไอเดียขอนแก่นห้าต่อห้าครับสุรัสสวดีคราวนี้เสิร์ฟพลาดไม่พลาดแล้วครับหยอด
ยั้งช่วยกันได้ดีฟรีบอลกลับมาหัวเสาอีกทีอัดสายบล็อกออกไปครับกติกาแก้วพินถ้าเทียบกันตามรุ่นแล้วเนี่ยกติกาก็จะเป็นรุ่นที่โตมากว่าพวกทีมพิชยาชัชชุออนขึ้นมาหน่อยนะครับก็ต้องลงมาช่วยน้องๆแบกทีมหน่อยครับฟรีบอลเมื่อกี้ไปเล่นง่ายไปหน่อยครับไม่เล่นโด่งให้คู่ต่อสู้นี่แบบเจองานยากนะครับครั้งแรกติดล็อกอีกครั้งหนึ่งออกครับครับเริ่มมีจังหวะผิดพลาดติดมาบ้างครับเซตนี้คัตเตอรีครับคัตเตอรีนี่แกจะหมดบ้างหรือเปล่าครับผมสามเซตที่ผ่านมานี่บู๊ทุกแต้มนะครับคัตเตอรีเอ็มออนนี่โอ้โหใช้พลังไปเยอะมากเลยครับสองเซตที่ผ่านมาแรกไม่ดีเท่าไหร่แก้ไขตรงนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวฟาวไว้แล้วครับ8ต่อ5ครับเทคนิคอลไทม์เอาท์ครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1ครับเซตนี้ฟรีบอลแบทนครนนท์เป็นฝ่ายกลับมาขึ้นนำบ้างครับก็ไม่ใช่ว่ากลับมาเล่นได้ดีเหมือนเซตแรกครับเพียงแต่ว่าไอเดียขอนแก่นเนี่ยผิดพลาดเยอะขึ้นคือปัญหาของไอเดียขอนแก่นคือพลาดจังหวะผิดพลาดกันเองเหมือนเซตแรกที่แพ้ก็เพราะว่าเสิร์ฟเสียกันเองเยอะนะครับนี่ครับอาจารย์จารันเดียมทับทิมนะครับเป็นผู้สอนวิทยาECCนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจารย์ชำนาญจะเป็นผู้ช่วยก็ครั้งนี้มาอยู่นี่โค้ชชำนาญนี่มาเป็นโค้ชใหญ่ครับเกิดอาจารย์จารันนี่ก็มานั่งในตำแหน่งผู้จัดการทีมแต่ว่าด้วยความที่เป็นโค้ชนะครับต้องลงมาช่วยทำข้อมูลทำสถิติกันหน่อยครับอยู่นี่โค้ชชำนาญนี่มาเป็นโค้ชใหญ่ครับเกิดอาจารย์รันนี่ก็มานั่งในตำแหน่งผู้จัดการทีมแต่ว่าด้วยความที่เป็นโค้ชนะครับต้องลงมาช่วยทำข้อมูลทำสถิติกันหน่อยครับนฤมลเสิร์ฟครับมาเป็น6ต่อ8ครับคาทาลีครับเสิร์ฟถ้าไม่ขาดครับยังเก็บได้เล่นเร็วอ้าวตกไปเลยแม่ไอเดียดีครับแต่ว่าจังหวะตีลูกนี้มันโดนเหลี่ยมไม่ดีเท่าไหร่ครับกนิกาสิทธิแพทย์ต้องขอเวลานอกครับดูจะตบสวนครับเหมือนมันรีบครับวางมือได้ไม่ทันครับตอนนี้เหมือนแรงของคาทาลีเนี่ยตบลงไปตบจนเหนื่อยครับคาทาลีเอ็มออนเดี๋ยวเราดูครับว่าจะมีการพักแล้วส่ง
ชุด2ลงมาช่วยบ้างหรือเปล่าเดิมแซ็คขยับมารับกลางแซ็คอยู่ถึงใช่มั้ยแซ็คขยับมารับกลางตรงนี้เล็กก็อยู่ที่เดิมเพราะว่าหน้ากับหลังไม่เกี่ยวกันเราย้ายโซนกันนะอย่าให้แยกกันเข้าไปคู่กันยืนกลางแนนยืน2ใช่มั้ยภาพนี้เมื่อสักครู่เป็นทีมทัดดาวเป็นกลุ่มแฟนคลับของทัดดาวเสื้อสีแดงนี่เป็นแฟนคลับของเจ้าถิ่นครับวันนี้ทรีบอร์ดแบนด์นครนนท์เอาครับกลับมาทำคะแนนได้อีกครั้งครับจังหวะนี้เอ็มออนตีลงไปขยับตามมาเป็น7ต่อ11ครับดูบรรยากาศในทีมของทรีบอร์ดแบนด์นครนนท์ดีขึ้นมาครับในเซตนี้ชัชชุออนวางไปหลังครับยังติดเอ็มออนอีกทีหนึ่งคราวนี้อาจใส่บล็อกลงไปเอาครับ2คะแนนต่อเนื่องครับขยับใจมากขึ้นเลยครับโอเอ็มธนกฤตคือเล่นผิดฟอร์มจากเซตที่แล้วเลยครับลูกนี้เก่งครับต้องชมทั้งคนตีคนเซตครับถือว่าประสานงานกันได้ดีครับสุริยาแล้วก็แก้วกัลยากลับลงมาช่วยรับครับทางด้านของพินิพาแล้วก็บังอ่อนครับตอนแรกไม่ดีครับยังอยู่ตีบอลข้ามมาครับเอ็มออนบอลห่างแต่ว่าประคองลงไปครับด้านหลังขยับตามมาเป็น10ต่อ13ครับไกลเข้ามาอีกนิดหนึ่งจังหวะขึ้นขยับตามมาเป็น10ต่อ13ครับไกลเข้ามาอีกนิดหนึ่งขึ้นทําขยับไล่เข้ามาเหลือ2คะแนนแล้วครับต้องเรียกเวลานอกครับโค้ชธนกฤตครับนี่ครับดูอีกครั้งนึงตบแล้วไปติดบล็อกเต็มๆเลยครับเอาเลยครับเครื่องร้อนช้าไปหน่อยครับเซตนี้ไอเดียขอนแก่นหลังแล้ววายแยกออกไปตัวนี้จะเหลือบล็อกเดียวจ่ายใครก็ได้ฝั่งนี้เข้าใจมั้ยจ่ายใครก็ได้นะไอดูด้วยพร้อมด้วยตอนนี้เปลี่ยนไม่ได้เต้นเดียวอ่ะรับได้แล้วอ่ะจ่ายบอลสั้นมากลองบอลหน่อยลองบอลหน่อยแล้วเจี๊ยบการทางนี้ใครลองกลับลงมาเล่นกันต่อครับสุริยาจะเสิร์ฟเวลาออกไปครับ14ต่อ11ขยับหนีไปเป็น3คะแนนอีกครั้งหนึ่งด้านหลังทีมพิชยานี่เป็นคุณพิสิทธิ์ทีครับก็เป็นทีมงานของไอเดียคอนแก่นนะครับเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลสถิติคนหนึ่งครับเอาครับแต้มนี้แรลลี่กันครับสุรัสสวัสดีตีไปยังติดชัชชุออนโอ้กดไม่ลงครับแม่ตีออกไปเองครับชัชชุออน12ต่อ14มาแล้วครับไอเดียขอนแก่นจี้มาเรื่อยๆครับขยับมาเรื่อยๆครับโอ้ทุกทีมอย่างต่อเนื่องครับโค้ชเอ็มธนกฤตโอ้โหแต่ปัญหาเรื่องเสียเองด้วยเพราะเรื่องลูกเสิร์ฟนี่ก็ยังมีปัญหานี่ขนาดระดับคือตัวที่เป็นระดับทีมชาติครับรุ่นใหญ่แล้วยังมีปัญหาเลยครับ
เซชูออนครับลงมาเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีครับแล้วลุดออกไปจังหวะนี้เป็นแต้มของฟิวบอลแบนนครนนท์ครับต้องขอเวลานอกนะไอเดียขอนแก่นเซตที่4นี่หลายๆครั้งพอไอเดียขอนแก่นกำลังจะมาดีๆก็มาเสิร์ฟเสียทำให้สะดุดนะส่วนใหญ่เสียเองเยอะนะครับในเกมนี้ติวโชว์มาเนอร์เหมือนกันครับด้านของโค้ชเอ็มธนกฤตเหมือนจะบอกให้ฟังสัญญาณการเล่นทุกเรื่องตอนนี้ทำไซเอาให้ดีก่อนไซเอาเราดีแล้วเดี๋ยวเบรกไว้เรามาเขาสู้เบรกไว้เราไม่ได้เบรกไว้เขาสู้เราไม่ได้เลยทำแบบนี้นะให้ซันนี่เนี่ยซันนี่อย่าเล็กมากให้ซันนี่สูงให้หนึ่งจะได้เลือกได้นะไม่ต้องเล็กมากนะตอนนี้ไม่เป็นไรเราเบียดไปเรื่อยตอนนี้ยังกลางเกมอยู่ปลายเกมเราจะได้เปลี่ยนก็ให้กำลังใจลูกทีมโคชต่างไม่ได้เร่งรีบอะไรกองเชียร์ทีบอร์ดแม่นะครับครับวันนี้เกมสนุกด้วยคือมันเป็นแมตช์ที่แดงเดือดจริงๆครับสูสีกันมากเอาครับไหลหลังจับล็อกได้พอดีครับโอ้มีพลาดเหมือนกันครับคนที่บล็อกได้เป็นกติกาครับโอ้ตีเท้ามารอเลยครับตัวเล็กแต่ไม่มีปัญหาครับจังหวะพอดีกันอีกจับอยู่ครับคืออ่านจังหวะดีครับอ่านจังหวะการขึ้นของบอลได้ดีมากบล็อกสนั่นเลยครับแต่ว่ายังเอามาได้ครับไอเดียขอนแก่นเป็นโอกาสของทีมบอลแบนโชมานแต่เบาๆลงไปต้องชมโชมานเนี่ยจุดหนึ่งของเธอวันนี้ที่แสดงให้เห็นก็คือไม่ได้ถึงกับว่ารีบร้อนจะแบบตีอย่างเดียวหนักๆจังหวะบอลต่ำบอลไม่สวยนี่ก็แก้ไขแล้วก็ทำได้ดีหลายๆครั้งเกว่าโชมานเนี่ยมีโอ้โหดูครับทำอะไรเป็นดีไปหมดครับทัชชูออนพวกสีเสิร์ฟติ๊กเน็ตลงอีกคือโชมานจะมีลูกหนักลูกเบาลูกอีกลูกนึงที่เราเห็นเธอเล่นบ่อยมากวันนี้คือการป้ายเร็วกับยอดยัดเนี่ยนะครับแต่ลูกนี้นี่ต้องยกมือขอโทษคู่แข่งหน่อยครับไม่ได้ตั้งใจครับต้องเรียกเวลานอกครับตัวชำนาญนี่เรียกแบบติดมากนะตอนนี้เปลี่ยนคิดมาเอ็กเพื่อให้เล่นโครงสร้างมันจะมีจุดบอดอีกตัวนึงถูกป่ะต่อต้องเตี้ยนะเฮ้ยเล่นกันต่อครับสุรัสวดีนะครับบทจะเหนียวนี่ก็เหนียวดื้อๆเหมือนกันครับทรีบอร์ดแบนแต่สุดท้ายก้าวจนได้ครับแต้มนี้สุรัสวดีบุญยืนครับตีลงไปขยับตามมาเป็น13-19สุรัสวดีตบแล้วพิมพ์ชยาพยายามจะงัดไม่ขึ้นครับชื่อเล่นว่าทิพย์นะครับนี่เป็นติดอาจารย์บรรจงเช่นเดียวกับพัดดาวนึกแจ้งนะครับอาจารย์บรรจงสมบัติก็โค้ชของไทยหมากน้องเดือครับนะครับก็จะเป็นพวกหาประภัยพันพวกนี้จะเล่นเองก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นโค้ชให้กับไอเดียขอนแก่นเหมือนกันเนี่ยสำหรับอาจารย์บรรจงครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่าคะแนนเนี่ยค่อนข้างจะไหลลื่นครับครับฟรีบอลแบนนครนนท์ขยับไป7คะแนนครับ20-13ลุจิลาจะเสิร์ฟสุรัสวดีโดนเซฟบล็อกได้แต่ว่าลูกหลุดออกข้างครับตามมาเป็น14-20ชุติการนะครับหมายเลข18ที่ลงไป
ไปเลข8ครับประธานกรรมการชุติการพลชัยครับหมายเลข8ลงไปเสิร์ฟครับครับโน่นี่มาเสิร์ฟเอาลงมาเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟได้แต้มครับรับเสิร์ฟพลาดครับพิมพิชยาเดี๋ยวไล่มาเหลือ5คะแนนแล้วครับยังประมาทไม่ได้นะครับแม้ว่าจะนำอยู่หรือว่าค่อนข้างเยอะครับ5แต้มเสิร์ฟแรกดีเสิร์ฟ2เสียนี่เลยครับโอ้โหแต่อีกเซตหนึ่งที่ปัญหาการเสิร์ฟเสียนี่เล่นงานไอเดียผลแก่นนรมนขานอันครับคนมาเสิร์ฟคัทลีปัดมาแม่ความจริงบอลยังไม่ตกนะแต่ว่ามันไปสะกิดกติกาไปโดนเสาอากาศนะก็เลยกลายเป็นบอลดุยครั้งครับเนี่ยมันกลิ้งไปชนเสาอากาศนิดหนึ่งลงมาเสิร์ฟครับคัทลีตอนแรกห่างครับหัวเสาพิมพิชยาอัดติดบล็อกแล้วโอ้ใจร้อนครับกติกาพยายามจะเหวี่ยงเร็วข้ามไปครับติดเน็ตเอง17 21ครับค่อยๆไล่มาแล้วครับไอเดียขอนแก่นเรียกเวลานอกเหมือนกันครับฟรีบอร์ดแบนนครนนท์ครับอยู่ไม่ไหวครับตอนนี้ดูเหมือนลูกทีมจะเสียแต้มง่ายไปหน่อยนะเดี๋ยวหลังนะแล้วก็หรือเดี๋ยวหน้าก็ได้สั่งเราจะตีอะไรนะแล้วรับแล้วอย่าคิดว่าไม่ตีวนเข้าไปด้วยเหลือบล็อกเดี่ยวแล้วเข้าใจไหมนะมีถ้วยด้วยพร้อมตีด้วยขอลูกแรกช่วยกันรับหน่อย3คนนะช่วยกันเปิดหน่อยไม่งั้นแหละไม่งั้นเลยเดียวนะมีโอกาสทำไม่ได้มีโอกาสทำไม่ได้เล่นกันต่อครับแหมตอนนี้แต่ละแต้มนี่มีความสำคัญกับทั้ง2ทีมครับอัธรีเสิร์ฟบอลแรกไม่ค่อยดีแล้วครับแก้ไขเป็นโอกาสของไอเดียขอนแก่นโยกบอลสั้นยังเซฟบล็อกได้แต่ล้นครับอีกทีนึงมาเอ็มออนติดบล็อกซ้ำลงไปโล่งๆครับชัดดาว18 21ชักไม่แน่ครับไม่แน่ครับตอนนี้3แต้มนะครับค่อยๆปลดมาเรื่อยๆครับบล็อกครั้งแรกคือบล็อกแล้วบล็อกแล้วมันก็ยังเปิดช่องให้คู่ต่อสู้อยู่นะครับเอาครับเกมลุกเริ่มหลากหลายขึ้นแต่ก็ไม่ได้แล้วบล็อกหลุดครับโดนซ้ำลงไปโล่งๆครับ19 21เหลือ2คะแนนครับเอายังไงดีครับโค้ชเอ็มธนกิจอินเลี้ยงมาแล้วครับเอ็มอ่อนพานุสิทธิ์มาเงียบไปในช่วงต้นๆเซตครับตอนนี้มาแล้วครับเอ็มออนคาทลีครับเสิร์ฟริบอลยกหัวเสาย้อนหลังครับพิมพิชยาพายมาเซฟบล็อกได้เล่นจังหวะ2ยังรองได้ครับกติกาอัดเร็วยังติด3เมตรคาทลีเคาะลงไป20 21เหลือคะแนนเดียวครับครับกดจะมาเป็นชุดครับไอเดียขอนแก่นอัตลีเป็นสุวรรณนะครับเพียง168ซมเท่านั้นแต่ว่าเทคตัวดีมากสปริงข้อเท้าดีมากครับอยู่ไม่ได้เลยครับทางนักกรีดอินเลียเอายังไงดีเอาแมกเนตลงไปครั้งครับเอเลเซ่แมกเนตลงมาก็เรียกโค้งเลยเอาครับแต้มนี้สำคัญเนี่ยจะเท่าหรือโดนหนีออกไปกติกาครับอัดเต็มแรงยังติดสุรัสวดีเซฟบล็อกได้อีกทีนึงเอาจนได้ครับกติกาแก้วพินสายทีขวาทีครับสุดท้ายหนีออกไปเป็น22ต่อ20ยิ้มออกครับโกลธนกฤตมันคือจุดเปลี่ยนครับเนี่ยแต้มนี้มันคือจุดเปลี่ยนว่าจะเท่าหรือจะหนีออกไปครับแล้วมัน
มันคือช่วงท้ายของเซตแล้วด้วยครับมันจะ25แล้วครับโอ้โหกติกาเสิร์ฟครับป้องแล้วครับโอ้โหกติกาเสิร์ฟครับต้องเน้นตั้งแต่บอลเสิร์ฟเลยครับก็ทั้ง2ทีมนะครับไม่เฉพาะแต่ทรีบอร์ดแบนนครนนท์นะครับพอโดนแบบนี้ก็เรียบร้อยครับ21 22ครับเกาะไว้ให้แน่นครับตอนนี้ไอเดียขอนแก่นต่างครับตบฝ่าบล็อกบล็อกช้าครับขึ้นช้าครับบอลเสิร์ฟของไอเดียขอนแก่นครับจะตีเสมอได้หรือเปล่าครับส่งพรทิพย์แสนตรงลงมาครับนี่ก็เป็นอดีตผู้เล่นของนนทบุรียุคที่เคยได้แชมป์ไทยลีกเมื่อหลายปีที่แล้วบอลสั้นหวานนี่ยังตัวรอดได้ดีบอลแรกเนี่ยไม่ดีแล้วนะครับทั้งชมทั้งสุนิสาแล้วก็นฤมลนะครับบอลสั้นแล้วไปยัดใส่ตัวครับขุดไม่ขึ้นเลยครับโอ้ยาฮุมล่าสำคัญเหมือนกันแต้มนี้แลกดีครับอัดหนักแล้วไม่เหลือครับ22 23โอ้ทั้งฝั่งของไอเดียขอนแก่นนี่ก็ตื้อไม่เลิกครับตื้อครับอย่างตื้อครับตื้อครับเสร็จจอดมาเอ็มออนตบฝ่าบล็อกของโชมาลงไปครับโอ้เสียดายครับเสียดายโค้ชเอ็มคือโค้ชเอ็มเนี่ยกลับไปต้องไปติวในเรื่องของการบล็อกมีบล็อกสูงแต่ว่าจับไม่ค่อยติดโชมานแก้ไขก่อนครับจังหวะไม่ดีจะเสมอไหมเอ็มออนเสมอครับ23เท่ากันไอเดียขอนแก่นมาแล้วครับโอ้โหแบบนี้ต้องดูครับใครจะนิ่งกว่ากันครับในช่วง2คะแนนที่เหลือตีเนี่ยไม่ผ่านล็อกแล้วนะแต่ว่าป้ายใส่ล็อกเอาไว้ได้ครับเอ็มบอลสุริยาเสิร์ฟครับตอนแรกดีครับโชมานอัดลงไปนำก่อนได้เปรียบครับ24 23ขึ้นเซตพอยต์ครับแหมจังหวะพอดีครับโชมานขึ้นมาแดนหน้าพอดีเซตดีด้วยครับพิมพิชยาครับเสิร์ฟเอ็มออนผลักมาโอ้โหเอาคืนต้องดิวครับเหนียวจริงๆไอเดียขอนแก่นก็ไม่ยอมเพราะว่าไอเดียขอนแก่นต้องการแค่คือถ้าทำเซตนี้ได้ชนะครับครับดังนั้นพวกเราตั้งใจเล่นเลยครับดิวครับ24เท่ากันลงมาเสิร์ฟครับเอ็มออนโชมานโดนจับล็อกโยกหัวเสาชัชชุออนเอาครับเป็นโอกาสของไอเดียขอนแก่นคัทลีอัดลูกนี้มาแรงออกไปครับ25 24ยังเป็นฝั่งของนครนนท์นะครับที่ขึ้นเซตพอยต์ก่อนอีกครั้งหนึ่งลุ้นกันหมดครับตาโคครับชูออนครับจะเสิร์ฟโอ้โหไปครับ25เท่ากันยังดิวส์กันอยู่ครับชูออนโมกสีเด็กอายุ15ปีเจอภาวะกดดันครับถัดดาวนึกแจ้งกลับลงไปครับตัวเหมือนกันครับเอานฤมลขานอันครับลงมาแทนทิชยาบุญเลิศสวยประสบการณ์ครับช่วงนี้โอ้โหดูครับแก้มคุณตาดิลุ้นลุ้นระทึกเลยครับจะเสิร์ฟบนแก้วกัลยาครับกับบุญคลา
ปิดมาครับตอนแรกยังดีอยู่นี่ครับไม่ใช่ว่ามีแต่แรงครับทางด้านของโชมานหย่อนลงไปเหยียดชาญฉลาดครับโชมานกาครับลงมารับนี่ครับพอแกขยับก็ปุ่มมาลองกลางหมดครับกล่าวว่าตีแน่ปุ่มมาลองกลางหมดครับกล่าวว่าตีแน่ครับตีหมอกข้างเซฟพอยต์อีกครั้งหนึ่งเอาครับไม่ยอมตีใส่บล็อกออกไป26ต่อ26ครับแม่เซตนี้นี่ต้องบอกว่ายื้อกันสุดฤทธิ์เลยนะครับตียัดบล็อกไปเลยครับบล็อกตรงนั้นของเซสิทาพรกับโชมานล้นครับเป็นโอกาสของไอเดียขอนแก่นจะขึ้นเซตพอยต์ก่อนได้หรือเปล่าโอ้ลูกนี้มุมมันบีบครับได้โอกาสแล้วแต่ดันรับลูกที่ล้นมาไม่ดีครับทำเสียโอกาสทองของตัวเองไปครับได้โอกาสแล้วแต่ไปทำโอกาสเสียไปครับลูกนี้ถ้าจะฝืนสู้ไว้เลยครับผ่านบล็อกลำบากเพราะบอลมันออกข้างเยอะพัทลีครับกลับไปอีกฝั่งไม่มีปัญหาตีลงไปครับ27ต่อ27โอ้สักเท่าไหร่ดีครับเซตนี้มีแฟนคลับนะครับอย่าคิดว่าไม่มีนะครับลูกบอลล่มเลยครับนี่ครับถือว่าเป็นการให้บอลที่ค่อนข้างฉลาดครับยัดใส่บล็อกตัวเล็กนะครับหัวเสาอัดใส่บล็อกไอเดียของแก่นเก็บได้3เมตรป้ายมายังเหนียวแน่นครับโดนบล็อกแล้วไปทางฝั่งไอเดียเอ้าสุรยาเสียหลักโอ้ยจังหวะไล่บอลครับแหมแข้งขามันอ่อนครับโอ้น่าเสียดายครับนิดเดียวคือดูครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จริงๆแล้วไอเดียขอนแก่นดึงความได้เปรียบกลับมาแล้วที่จะได้เล่นเกมรุกแล้วก็ไปทำพลาดแบบแหมน่าเสียดายครับเป็นเซตพอยต์อีกครั้งครับ28 27เอาครับก็ไม่เหนื่อยครับก็ไล่เรื่อยๆครับ28เข้ากันบอลสั้นของทัดดาวครับตีลงไปคนเอ็มก็เซ็งครับไม่จบไม่สิ้นสักทีครับเซตนี้โอ้โหดวลกันระทึกดวลกันเป็นมหากาพย์เหลือเกินครับทัดดาวลงมาเสิร์ฟครับตีลูกนี้อ้าวทัดดาวยังเหนียวเป็นฟรีบอลครับฟรีบอลแบนยกหัวเสายืดมาลูกนี้ไม่ได้ครับเอ็มออนตีติดบล็อกอีกเอ็มออนอีกทีหนึ่งคราวนี้ก็ไม่ได้ชัชชุออนแตะหยอดเข้าทางเอ็มออนเอ็มออนวางยังร้องได้ครับฟรีบอลไปก่อนไหลหลังลูกนี้ไม่มีปัญหาครับ29 28ขึ้นแมตช์พอยต์ครับไอเดียขอนแก่นโอ้โหเนี่ยครับจากตามหลังคลิกแซงขึ้นนำแล้วได้แมตช์พอยต์ครับไอเดียขอนแก่นยกนิ้วโป้งให้ลูกทีมเลยครับคุณชำนาญดอกไม้โอ้โหตื้อจนตื้อเท่านั้นที่ครองโลกจริงๆครับแล้วปิดแมตช์ได้เลยหรือเปล่าครับครั้งแรกนี่แหละครับบุกไม่ถนัดเป็นโอกาสของไอเดียเอมออนขึ้นเร็วยังไม่ได้ครับนฤมลค่อยๆ ยกลูกนี้ติดบล็อกแล้วลงครับเรียบร้อยครับไอเดียขอนแก่นครับเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะไปได้อีกในเซตที่4ครับ30ต่อ28คะแนนครับโอ้โหโดนเซตพอยต์ไปไม่รู้กี่ครั้งครับพอพลิกกลับมาขึ้นได้แล้วเอาชนะเลยครับโอ้สู้กันสนุกครับวันนี้ผู้ชมน่าจะมีความสุขกับการได้ชมวอลเลย์บอลที่สนุกอย่างนี้ติดตามก็ได้ครับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2016ครับเป็นอันว่าเกมนี้ครับไอเดียขอนแก่นครับบุกมาเอาชนะฟรีบอร์ดแบนนครนนท์ไปได้ครับ3ต่อ1เซตนะครับก็ประเดิมสนามด้วยการเก็บ3แต้มไปครองได้สำเร็จครับส่วนฟรีบอร์ดแบนนครนนท์ในวันนี้ก็พ่ายแพ้คาบ้านไปแบบน่าเสียดายครับเนี่ยครับ25ต่อ18นะครับ18ต่อ25 21ต่อ25และ28ต่อ30นะครับวันนี้การถ่ายทอดสดเนี่ยหมดเวลาแล้วนะครับเรา2คนครับคุณพิรณัฐจำปาเงินและผมเรดิ่มเชยครับ
ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกับการถ่ายทอดสดไทยแลนด์ลีกได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ